สวัสดีครับท่านทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำสัปดาห์ที่7ถึง9ธันวาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนัสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อีฟิสคูครับสถานการณ์นะครับของเซ็นตอินเด็กซ์ในบ้านเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าหายนะพอสมควรนะครับตลาดบ้านเราลงค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับก็เรียกได้ว่าจากที่เหนือพันหกับ แต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในเทปต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาแบบวีคชนวีคนะครับต้นวีคที่แล้วเนี่ยเราบอกทุกคนเตือนเอาไว้ว่าถ้าคุณเห็นเซตอินเด็ก์นะครับลงมาเทรดต่ํากว่า1605นะครับ1605เนะภาพระยะสั้นจะเริ่มหัวขมาครับ1605ก็คือขั้นบันไดนะครับหรือฐานเดิมนะครับที่เคยทําเอาไว้ในภาพระยะสั้นเนาะั่นหมายความว่าถ้าคุณจะรักษาภาพของการเป็นขาขึ้นในระยะสั้นเนี่ยคุณต้องห้ามกลับมาต่ํากว่า1605เหมือนคุณขึ้นบันได59นะครับเวลาลงนะคร อีก5อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขึ้น5นะครับแล้วลงต่ำกว่า5นะครับเนี่ย ภาพจะเริ่มหัวคำมัาแล้ว1605คือทิกเกอร์แรกอันนี้คือสิ่งที่เราได้เตือนเอาไว้ทุกคนนะแล้วเราก็บอกทุกคนเอาไว้ว่าแต่ว่าแนวรับหลักหรืออัพเทนไลน์อยู่ที่บริเวณ1,560อันนี้มีวิธีการคิดมาให้แล้วนะครับว่าคิดยังไงถ้าใครจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูว่าผมคิด1,560มายังไงปรากฏว่าตลาดบ้านเราลงรอบนี้นะครับหลังจากดิ่งต่า1605เนี่ยก็ลงมาที่บริเวณ1,560นั่นแหละนะครับเป๊ะเลยนะครับบนอัพเทนไลน์แล้วก็ตีกลับขึ้นมาบริเว ก,การของเซตเนี่ยเป็นอย่างไรมันจบหรือ,อยังนะครับการดีดตอนนี้นะครับเป็นการดีดเพื่อลงต่อนะครับหรือจบภาพขาลงในภาพระยะสั้นและเตยียมกลับมาเป็นนิวไฮรอบใหม่นะครับดูยังไงนะครับก็จริงๆเราก็ให้คําตอบไวแล้วเหมือนกันนะว่าผมมีมุมมองอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามเนี่ย เดี๋ยวเรามาทบทวน,นอีกรอบนึงตอนที่พูดถึงเรื่องของเซ็ตอินเด็กซ์นะรวมทั้งสัปดาห์นี้มีวันเทรดแค่3วันด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าวอลุ่มจะแห้งนะครับเหมือน2วันนะครับก่อนหน้าที่แล้วหรือเปล่าพื่อหัสสุกวอลุ่มแห้งเนาะเดี๋ยวต้องมาดูว่าเสารนี้จะแห้งเหมือนกันไหมแล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆราวที่หลายคนกังวลน,นะครับเรื่องของเอเวอร์แกรนด์อะไรต่างๆนะครับที่มีข่าวออกมาเมื่อช่วงสุกเสาร์นะครับก็ดูแล้วดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ไม่ได้ ตอบรับในตรงนี้เท่าไหร่นักนะครับก็เอาเป็นว่า Black Monday ยังไม่เกิดแล้วกันนะแต่ว่า Black Monday เราก็ปิดอยู่ดีนะอ่างั้นของเราก็เป็น Black ท u e s d a y ก็ยังไม่เกิดนะครับก็ไม่น่าจะเกิดนะครับก็น่าจะยังปลอดภัยกันอยู่ในสัปดาห์หน้านะครับแต่เพียงแต่ว่าตลาดคริปตคริปโตเนี่ยอาจจะเละเทะไปนะครับใครใครที่ติดตามข่าวก็น่าจะพอทราบว่าทำไมตลาดคริปโตถึงเละแล้วเกี่ยวอะไรกับเอเวอร์แกร้วยนะอ่าคราวนี้ก เราเดี๋ยวเรามาสรุปภาพของเซตกันนะครับว่าเ,เซตอินเด็กซ์เนี่ยใน3วันท้้งหน้าครับแนวรับตรงไหนห้ามหลุดแล้วตอนนี้เซตเนี่ยอยู่ในเฟสของการรีบาวอยู่นะครับแนวไหนห้ามหลุดแล้วแนวการรีบาวเนี่ยอยู่ได้ถึงบริเวณไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในเซสชั่นตรงนี้ไปพร้อมๆกันรวมทั้งอัปเดตตัวเซกเตอร์ด้วยนะครับว่าเซกเตอร์ที่เราให้ไว้เนี่ยในช่วงตลาดลงเนี่ยนะครับเซกเตอร์เรา สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ไหมนะครับถ้าเกิดคุณลงทุนในเซกเตอร์เหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของ MT5 ด้วยนะครับการนับไพ่อะไรต่างๆนะครับมีมุมมองในทีเฟกยังไงบ้างเดี๋ยวมาหาคําตอบกันในเซสชั่นนี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นครับจากการแจกรางวัลก่อนเลยครับ531ครับคุณชัดชนันนะครับจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับก็เลือกมา2เล่มครับทำธุรกิจ ทำธุรกิจแบบผู้ชนะในทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็อีกเล่มก็คือก้าวแรกอ่านงบการเงินนะครับก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับคุณชัชชนันด้วยนะครับที่เลือก2เล่มนี้มานะครับส่วนใครนะครับอยากได้รางวัลที่5 3 2 5 3 3เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันก็เหมือนเดิมครับกิฟต์ voucher หาบาทเล่หนังสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ครับจัดส่งตรงถึงบ้านคุณทันทีในวันถัดไปนะครับอโอเคนะ คราวนี้มาดูสีผู้เล่นหลักของบ้านเรานะครับกองทุนป๊อปเทรดต,ต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับก็เรียกได้ว่าเ,าเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับจากกลุ่มพวกกองทุนนะครับก็ลเลยทําให้ตลาดรอบนี้เริ่มเห็นสัญญาณรีบาวขึ้นมานะครับหลังจากที่ตลาดลงมาทดสอบ1,560นะครับตอนช่วงปลายปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายเดือนนะครับแล้วกองทุนก็เข้าซื้อบริเวณดังกล่าวเนาะก็ ทำให้เลยเห็นว่าตลาดตอนนี้อยู่ในเฟสของการรีบาวแต่ว่าดูจาก M MM M กลายเป็นว่าพี่ย่อยรายย่อยกลายเป็น M M ซะอย่างนั้นนะครับเดือนนี้นะแต่ไม่ต้องกังวลครับเขาเป็นได้ไม่นานครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเดี๋ยวตัวตัว,ตว,ตวไอม้มงกุฎเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ที่ไม่กองทุนก็ตัวต่างชาตินี่แหละนะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากองทุนอยู่ฝั่งรีบาวเนาะส่วนต่างชาติก็ยังคงเด้งขึ้นมาก็ยังคงขายอยู่นะครับสำหรับตอนนี้นะสำหรับเดือนธันวาคมที่ผ่านมา3วันนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวระบบทรีดิกเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีสาหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับก็อาจารย์เองก็ใช้ตัวระบบนี้ระบบเดียวในการประเมินเซตอินเด็กในการประเมินทองคำนะครับก็เป็นแผนหลักนะครับว่าเรามีมุมมองยังไงการรีบาวนี้เป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับเป้าหมายรีบาวอยู่ตรงไหนสิ้นสุดรีบาวดูอย่างไรนะครับสัญญ,ญาณไหนเป็นสัญญ,ญาณรีเวอร์โ,โซนที่ผ่านมาเราก็จะมีเขียนให้อ่านนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีระบบนี้ติดตั้ง คุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าคุณก็จะประเมินได้นะครับประเมินได้เหมือนที่ผมประเมินนี่แหละนะครับแล้วก็ดูผมเขียนทุกวันแล้วก็ลองดูชาร์ตตามต่อไปคุณก็สามารถคิดเองได้ลวนะครับเพราะแนวคิดพวกนี้มีสอนหมดนะครับแล้วก็มาอ่านทบทวนนะครับว่าแต่ในในการวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์ตรงกรันไหมหรือมีมุมเห็นที่ต่างกันอย่างไรบ้างนะครับน่ก็ของเดิมเราบอกว่ายูนเฟสของการรีบาว นะครับแล้วการรีบาลเราก็รู้ตั้งแต่ตอนแท่งนี้แล้วนะครับว่ามันยืนยันรีบาวนะครับเหตุผลกอ็อย่างที่ผมบอกแหละแต่เวลาบอกก็ต้องบอกล่วงหน้านะว่าจะยืนยันรีบาวตรงไหนต้องพูดก่อนล่วงหน้าเสมอนะครับก็อยู่ในเฟสรีบาวงั้นเราจะรู้ทุกคนตรงกันว่านี่คือเข้าแผนการรีบาลนะครับและการรีบาวห้ามทําโลใหม่ห้ามปิดต่ำกว่าโลใหม่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในเฟสรีบาวเหมือนเดิมนะครับก็เป้าหมายเรานี่อยู่บริเวณดาวแดงนะหนึ่งพันหกร้อยถึงหนึ่งหกสองห้าอันนี้ก็มีวิธีคิดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ การีบาห้ามทำโลใหม่นะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เขียนว่าอะไรล่ะทำเฟรมวีคนะวีควันนี้ห้ามปิดต่ำกว่า1590้กาปรากฏว่าปิดต่ำกว่า1น9 0แล้วโอ้ยนะครับนะก็ภาพเริ่มแย่ไปเรื่อยๆนะครับนะในระดับวีคนะครับดนะังนั้นก็หนาวๆร้อนๆเหมือนกันนะสัปดาห์หน้าแล้ววันเทรดก็แหม่สาสาวันด้วยนะครับถ้าวอลุ่มแห้งนี่เวี่ยงง่ายเลยนะครับถ้าบอลุ่มแห้งนี่มัน สะบัดกันง่ายมากนะครับขึ้นลงนะครับก็ประเมินยากพอสมควรนะครับในวีคหน้าแต่ก็ดูจากการที่ปิดต่ำกว่า1590ก็ไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่ในเฟสของการรีบาวประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็ปิดต่ํากว่าตัวเลขที่อยากจะให้เป็นในระดับวีคเนาะอันนี้เป็นโรบอทของเราครับก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับโรบอทเอ่อโรบอทจาก9ตัวนะครับจะเหลือ8ตัวนะครับพอดีมันมีโรบอทอยู่ตัวหนึ่งนะครับไปเทรดเอ่อไปเทรด สิมโบผิดเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นยังไงนั่นคือตัวที่ชื่อว่ากรอบฟิโบนะครับอันนี้8ตัวก่อน8ตัวนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าสัปดาห์วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มี4ตัวที่บวกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็2ตัวที่เพิ่มมันลดลงเทียบกับวันก่อนหน้านะแล้วก็2ตัวที่ไม่ได้แอคชั่นเพิ่มนะครับก็อันนี้ก็เป็นโรบอทของเรา8ตัวนะครับก็ใครสนใจสามารถเข้ามาฟอลโลโรบอทก็เนี่ยครับสแกน q r Code ด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับ ก็สกอฟอลโลได้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถเวลาเราบอทแอคชั่นอะไรก็ตามก็จะส่ง alert สิกเนลมาให้เราทันทีนะครับแบบเรียลไทม์แบบทันทีนะครับแล้วก็ใครอยากเข้าไปดูว่ามีเซอร์วิสอะไรบ้างมีสิกเนลอะไรมีโรบอทอะไรมีอินดิเคเตอร์อะไรนะครับสามารถเข้าไปที่ w w w ร์ไวด์เว็บเวิร์กช็อป center ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้เนี่ยมาดูเหตุผลก่อนว่าทําไมถึงต้องตัดโรบอรตตัวที่ชื่อว่าระบบฟิโบออกไปนะครับก่อนอื่นเลยนะอันนี้เป็นเป็นเพอร์แมนของวีคีแล้วนะครับเราต้องดูก่อนว่าระบบฟิโบเนี่ยเป็นระบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเพ r ร์แมนเนี่ยเอาชนะนะครับในสถานการณ์ของเซ็ตที่ผ่านมาได้พูดง่ายคือเราเอาโรบอตมาแข่งกันตอนสิ้นเดือนสิงหานะครับอาจารย์ก็จะเอามาเช็คว่าในสิ้นเดือนสิงหาคมจนถึงนปัจจุบันเนี่ยช่วงที่ตลาดไซเ์วนัก นะครับจำได้ใช่ไหมสองเดือนก็คือกันยาตุลาก่อนจะมาเป็นเทรนด์แรงๆก็คือตอนกลางพฤศจิกาเรียกว่า2เดือนครึ่งในตลาดไซเวย์หนักมากไม่ไปไหนเลยแล้วก็โรบอทของเราก็เพิร์แมนดอบลงทุกตัวเหมือนกันแต่ก็จะมีเพียงแค่3ตัวครับที่เอาชนะได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือระบบมือนะครับฟิโบแล้วก็เตียวหุยเพื่อง่ายคือตั้งต้นตั้งต้นตัวเลขไหนไม่รู้ครับแต่ว่าตอนปลายชนะตอนตั้งต้นได้ถือว่าชนะเพราะว่าเราถูกฟิสเพอร์แมนนะครับที่ ที่สิ้นเดือนสิงหาคมอันนี้ก็เลยบอกว่าฟิโบนเนี่ยก็เป็นระบบหนึ่งที่เรียกว่าเอาชนะตลาดได้ในช่วงที่ที่สถานการณ์ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะแต่คราวนี้ระบบมือทำไมนต้้งอต่ทำไมระบบยระบบฟิโบต้องตัดออกคำตอบคืออย่างนี้ครับคือฟิโบครับนะไปดันแอคชั่นพลาดครับนะคือเจ้าหน้าที่นะครับคอนฟิกตัวซิมโบพลาดเข้าไปนะครับก็เลยทาให้ตอนช่วงประมาณสัก10บโมงตรงนะครับสิบโมงนะครับก็ ตอนช่วง10บโมงมันจะเป็นช่วงราคาที่เขาต้องแอคชั่นอยู่แล้วนะเห็นไหมครับสิบโมงตรงถึงบอกว่าระบบเนี้ยระบบเราเนี่ยแอคชั่นอะไรปุ๊บส่งทันทีงั้นอไไเลรเมสเซ่เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าช่วง10บโมงเนี่ยมีการส่งเข้ามาแล้วก็สังเกตได้ดีว่าเขาใส่ซิมโบผิดครับนะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปใส่ซิมโบผิดนะครับไปใส่เป็นดัมมี่ซึ่งดัมมี่คุณเทรดไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วราคาที่ได้ก็คือ1 0 0 3ซึ่งไม่ใช่ราคาจริงอยู่แล้ว นะครับฟิวเจอร์ราคา t f e ฟมันไม่ใช่ราคานี้อยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าไปซัดดัมมี่แล้วดัมมี่เนี่ยมันเทรดกัน24ชั่วโมงครับไม่มีหยุดพักนะครับเทรดถึงกลางคืนเทรดถึงเช้านะครับเสาร์ที่ก็ยังเทรดกันอยู่นะครับเพราะว่าดัมมี่มันเป็นมันเป็น Data เดิมแล้วก็มาให้มันให้มันวิ่งวนนะครับนะมันจะมีรอบมันเหมือนเขาตัดตัดออกมาครึ่งปีนะครับแล้วก็ Data ครึ่งปีนี้นมาวิ่งวนไปวิ่งวนมานะครับนะมันก็จะเป็นรอบของมันวนไปเรื่อยๆปรากฏว่าเข้า ผิดครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ลืมดูฮะแล้วก็ปล่อยให้มันลันไปงั้นะฮะปรากฏว่าก็พังฮะก็เสียหายนะครับก็เลยบอกเจ้าที่ว่าอ่ะก็ปิดไปเลยแล้วกันก็ต้องขอโทษคนที่ follow ตัวกรอบฟิโบด้วยนะครับก็ตอนที่มันแอคชั่นดัมมี่มาผมว่าคนที่ follow อยู่ก็น่าจะตกใจแหละเพราะมันตัวเลขนี้มันไม่ตัวเลขฟิวเจอร์อยู่แล้วมันเป็นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับนะ คราวนี้เนี่ยคนที่ follow กรอบฟิโบอยู่เนี่ยมีมีประมาณสัก36ท่านเนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ติดต่อนะครับไปแล้วก็คืนนะครับ20 BDC นะครับคืนให้สําหรับคนที่ follow ตัวนี้อยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนนที่วันศุกร์ที่แล้วนะครับแอคชั่นผิดซิมโบนะครับก็เรียกว่ายังไงก็เทรดไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับคุณเทรดมมี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่แอคเขาจริงนะครับงั้นก็ก็เลยต้องตัดออกไปจากกลุ่มนะเพราะว่าคุณไปแอคชั่นผิดนะครับก็ถือว่า ฟาวนะครับก็ออกไปนะครับก็นี่ตัวบอทก็จะเหลือ8ตัวเดี๋ยวถ้าอาจารย์พิจารณาว่าจะเอากรอบฟิโบมาทําเพิ่มไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะตอนนี้เจ้าที่ก็อคอนฟิกซิมโบผิดก็หยุดหยุดไปแล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะที่มาที่ไปนะสำหรับคนที่อยากจะทราบว,ว่าทำไมอยู่ๆกรอบฟิโบมันถึงหายไปนะครับประมาณนี้แล้วก็มามา,มาชี้แจงแล้วกันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่ามันเกิดความผิดพลาดช่วงในการใส่ซิมโบผิดเข้าไปประมาณนี้แล้วกันเนาะ คราวนี้ครับในเซต50ถ้าเรามาดูวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตั้งแต่วันที่เอาโรบอทมาตั้งต้นก็คือปลายสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะครับปลายสัปดาห์ที่23เนี่ยนะครับก็บวกอีก5วันก็สิ้นสุดประมาณสัก28นะครับ28แอ่า28แล้ววะก็28สิสิงหาเนาะก็สิ้นสิ้นเดือนอะประมาณสิ้นเดือนของตรงนี้นะครับเริ่มเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มาจับ ก็จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือจาก l a สนะครับแล้วเอ้ทั้ทีครับจากราคาปิดตรงนี้มาจบที่ราคาปิดตรงนี้นะครับก็เซ็ตอินเด็กซ์นะครับในช่วงประมาณดังกล่าวนะครับตั้งแต่สิ้นสิงหาลงมาเนี่ยตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเพอร์แมนนะครับของคนที่ลงทุนในเซ็นต์ห้าสิบก็จะขาดทุนประมาณสักเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าดูโรบอทของเราก็ถือว่ายังคงเพอร์แมนยังโอเคนะก็เพอร์แมนของโรบอทก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าบวกกันค่อนข้างเยอะนะครับหลายตัวกก็บบวขึ้นนะครั คราวนี้อันนี้คือ e e k of w e e k นะครับก็เรียกว่าบวกเกือบทุกตัวนะครับมีลบอยู่3ตัวเท่านั้นเองนะครับที่ลดลงจาก e e k of w e e k ก็คือตัวข้างล่างนี้เนาะคราวนี้ถ้าเกิดดูภาพรวมๆก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ตัดระบบมือไปละเอ้ทีครับตัดระบบฟิโบไปละก็จะเหลือแค่8ตัวตรงนี้นะครับก็ยังคงระบบมือยังคงกับตัวเตียวหูยังคงเป็นตัวที่เอาชนะตลาดได้ในช่วงในช่วงตลาดแย่นะครับแล้วก็เริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งดีขึ้นนะครับในตอนที่ตลาดเริ่มเป็นเทรนด์นะครับประมาณนี้แล้วกันเน ส่วตัวอื่นก็เริ่มเห็นหัวพลิกขึ้นมาบ้างนะครับทำท่าทำทางจะพลิกฟื้นขึ้นมาบ้างนะก็เอาจะช่วยแล้วกันในแต่ละตัวที่โรบอตนะเริ่มพยายามจะกลับเข้ามาใหม่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะงั้นโรบอตเราก็ตั้งแต่นี้ไปจะเหลือ8ตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับเข้าใจตรงกันมาดูตัวระบบ ทีเฟกของเราบ้างนะครับก็คือระบบมือนั่นแหละนะครับไทป์4นะครับก็สัญญาณนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ผิดไป1รอบนะครับก็รอบนี้ส่งสัญญาณลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึง p e r f o r m ร์แมนะครับก็ไม่รู้ว่าหมู่หืือจ่าด้วยนะครับเปิดมาก็เจอเรื่องข่าวเอเวอร์แกรนก่อนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็แต่ก็ดูทั้ฟิวเจอร์อะไรก็ไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับนะเหมือนไม่ได้มีผลตอบรับอะไรแต่ในฝั่งเอเชียพวก หังเสียงอาจะมีนะครับแต่ว่าพวกดาวโจน์ต่างประเทศหรือพวกฝั่งอเมริกายุโรปไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่เห็นเลยตอบไม่ได้ว่ามันจะเกิดเป็นแบบ black monday ออกมาไหมนะครับเน่เพิ่งจะ black friday เปเองจะ black monday กันนีวนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะครับระบบมือก็สั่งลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังไม่ถึง performance <oughs> ก็ใส่เป็นคร i ชต์มาไว้ก่อนว่ารอบนี้จะวินหรือไม่วินนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทองคำนะครับทองคำก็ในรอบ2องที่ผ่านมาก็ผิดไป2ครั้งนะครับตอนนี้ก็ส่งสัญญาณช็อต แต่ว่ายังไม่ได้เพอร์นเหมือนกันนะครับ e x p เป t 10เหรียญก็ลงมาได้แค่8เหรียญเองไม่รู้จะหมู่หรือจ่าด้วยนะครับรอบนี้นะก็ต้องมาดูในฝั่งทองคํากันนะครับสําหรับติดตามกันในสัปดาห์หน้าที่ถึงตรงนี้นะในวันเทรด3วันด้วยนะครับทองคําวันนี้ก็เทกันแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเราหยุดแต่ว่าทองคาไม่หยุดนะครับ อันนี้ก็เป็นวีแมชช n นนะครับที่อาจารย์ออกแบบมาสำหรับคนที่เทรดทีเฟกโดยเฉพาะให้คุณไปโฟกัสแค่หน้าเทรดพอนะครับแล้วก็ให้วีแมชช n นจากการที่เหลือหมดไม่ว่าจะออกรัตไซ์เท่าไหร่แก้พอร์ตยังไงนะครับนะแล้วก็เฝ้าพอร์ตได้คุณยังไงคุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดว่าคุณจะเล่นฝั่งรองหรือฝั่งชอตแล้วก็วีแมชชินครับเดี๋ยวปล่อยให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะออกคลิปให้ดาวน์โหลดแล้วก็สอนนะครับว่าเวอร์ชันใหม่ทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วน่าจะทุกคนน่าจะแฮปปี้กันก็ผม อันนี้ก็เป็นเวฟไฟโบครับไวฟใช้ช่วยนับเวฟอัตโนมัตินะครับช่วยให้คุณพอจะคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์ของตลาดนะอยู่ในเวฟไหนนะครับอยู่ในคลื่นชุดอะไรแล้วก็โอกาสขึ้นกับโอกาสลงใครมากกว่ากันแล้วก็เวฟไฟโบก็เรียกว่าช่วยเหลือนักทุนมาพอสมควรนะเรียกว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเรามีการทำเคสรายเดให้ดูทุกๆสัปดาห์นะครับงั้นก็ทําให้คุณพอจะคาดการณ์ว่าสัปดาห์ที่แล้วเราพูดอะไรไว้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมันตรงไหมที่พูดเอาไว้น่ะมันตรงไหมแล้วเราประเมินว่าวีคถัดไปเรามองอย่างไร ทำให้คุณเห็นภาพ B e f o r e กับ after อย่างเงี้ยทุกๆสัปดาห์แล้วคุณก็เรียนรู้วิธีการใช้งานเวฟไฟโบไปด้วยในระหว่างนั้นนะครับก็ถือว่าก็ทาอย่างต่อเนื่องมาทุกๆสัปดาห์เนาะสำหรับเวฟไฟโบก็น่าจะแฮปปี้กันไปนะครับเพราะว่าช่วยเราได้มาค่อนข้างที่จะเยอะลองเข้าไปสแกนดูแล้วกันว่าทําอะไรได้บ้างสำหรับตัวนี้นะครับเทนบาร์ครับไ้ช่วยในการหาสัญญาณประเมินลิสท์รีวอร์ดแล้วกันนะว่าถ้าเกิดคุณเข้าตรงนี้นะครับจุดเอ็กซิคุณอยู่ตรงไหนประมาณไหนก็เรียกว่าได้จุดสัญญาณ ได้ลิส์รีวอร์ดค่อนข้างดี RSI Plu ครับไปใช้ดูรอบกว้างๆของสินทรัพย์ครับผมทีดีทีเชลครับไปดูสัญญาลิขสิทิ์ซอผสมเทรนดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว Smart Fibo ครับไปใช้ในการส่ง alert signal เข้ามาหาเรานะครับเมื่อถึงนั้นกรอบแนวรับแนวต้านในโซนของฟิโบนัชชีที่สำคัญที่เราได้ตั้งเอาไว้แล้วก็มีการตีกรอบฟิโบอัตโนมัติด้วย ราคาขยับขึ้นขยับลงอะไรมันตีกรอบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่ง alert message มาหาเรานะครับเมื่อถึงแนวที่มีนัยยะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว smart f i โบครับผมอันนี้เป็นคอร์สที่มาใหม่นะครับ mt5 นะครับก็สำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาสามารถเรียนนะครับ mt5 แบบฟูลนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแบบทุกๆฟีเจอร์ก็สมัครเข้ามาแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็น expert ในฝั่งของ mt5 กันว่าทำอะไรได้บ้างสำหรับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับก็ใครสนใจนะครับอยากใช้เซอร์วิสท,ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเมื่อตกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนฟรีระดับหนึ่งนะครับเป็นตัว a l ลเล s i g n ิกแนวเป็นตัวโรบอทเป็นตัวแพลตฟอร์มต่างๆก็สามารถสแกน QR Code ขวามือนะครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเองก็ เป็น IBA ลที่ A 0 0 5 9นะครับสามารถที่จะแนะนำนักทุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้ตอนนี้ก็มี Beyond KDBSC แล้วก็ RSB นะครับสามที่นี้ก็สวิตดีเหมือนกันหมดนะครับก็จะมี KDBST เจ้าเดียวใน,นตอนนี้นะครับที่มีตัว MT4 นะครับในฝั่งของทีเฟแล้วก็ MT5 ในฝั่งของหุ้นนะครับนั้นก็รีบเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อที่จะเรียนรู้สวิตต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือของเรา เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเ,เปิดพอร์ตเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้วก็วันเดียวได้พอร์ตเลยนะครับนะก็ไม่ต้องส่งเอกสารนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัครเปิดพอร์ตเป็นออนไลน์ไปนะครับ Kristen, ก,ก็เรียกว่าทําพร้อมให้ทุกคนละคนเปิดพอร์ตมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็เจ้าที่ก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ท,ทําให้ทุกคนเปิดพอร์ตได้สําเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สมัครเข้ามานะครับ อันนี้ก็เป็นคอร์สเรียนอาจารย์เองนะครับใครสนใจก็ไปที่ w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  ์ไวด์เ s h o p inth นะครับหรือโทรศูน9 9หก4 1 5นะครับมีคอร์สทั้งหมดที่ผมเคยสอนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นทีเฟกอะไรอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับคครานี้ตัวแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนมีมุมมองอย่างไรนะครับแท่งเทียนนะครับยังคงมองลงอยู่นะครับในมุมแท่งเทียนเนาะแล้วก็ปิดปกติที่15 83นะครับปิดดีที่1595อ่าวันนี้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 เปิดโอเพนมาที่1593นะครับไม่ตรงนะบวกลบเกิน1จุด1597ก็บวกลบเกิน 1. นจุดนะครับนะดูมีความตั้งใจดีจริงๆนะครับนก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้มีความพยายามที่จะเกิดสัญญาณให้ทะลุเกินปิดดีแล้วกันถ้าทะลุป,ปิดดีมันจะกลายเป็นมองขึ้นนะแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จแต่ก็มีความใกล้เคียงละนะครับราคาพยายามจะขึ้นมาโซนบริเวณ1595-1597และพยายามจะส่งสัญ,ญญาณให้แท่งเทียนนะกลับเป็น สัญญาณลิเวอร์โซ่ฝั่งอัพหรือมองขึ้นนั่นเองนะครับก็เอาจะช่วยแล้วกันว่าจะสามารถทําสําเร็จได้ไหมในช่วง3วันที่ถึงตรงนี้นะครับที่มีวันเทรดอยู่แค่3วันเนาะอันนี้ใครสนใจจะเข้ามารับข่าวสารทุกๆวันก็มาที่ t ีดอทมีสล็ e ตไทยนเวสติมเได้เลยนะครับหรือสแกน QR โค้ดซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็ เขียนว่าวันศุกร์ต้องยืน1590นะครับเปิด1588นะครับอ่าดูไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นักในฝั่งของเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วก็เราบอกว่าทำเฟรมเดย์จะหลุดแนวโน้มขาขึ้นที่1,960นะครับก็ลงมาที่16เฮ้ยตวทีครับ1563 xx นะแต่วันเป็นอัเพเทนพอเป็น up t น n มันก็อาจจะบวกขึ้นมาละจุดได้นะครับเพราะเราตีเส้นนี้ไว้นะครับเส้นเราตีไว้ตอนเราตีไว้ตอนปลายเราตีไว้ตอนวีคที่แล้วใช่ไหมพอมันเป็นวันจันทร์ก็อาจจะกลายเป็น1560วันอังคารอาจจะเป็น1561 มันพูดอาจจะเป็น1 5 6 2งห้าออกมาเนี้ยนึกออบไหมเพราะเป็นอัพเทนไงพอเป็นเส้นอัพเทนมันอาจจะบวกได้ว่าละจุดละจุดแล้วก็ลงมาที่1 5 6 3ก็อยู่บนอัพเทนนั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดดูภาพจะเห็นว่ามันลงมาสัมผัสเส้นบดีเป๊ะแล้วก็ดีดขึ้นเลยนะครับก็อยู่บนนี้ใครอยากรู้ว่า1 5 6 0คิดยังไงไปดูนะเพราะว่ามีวิธีการคิดเราเวลาเราจะตีอะไรก็เราจะบอกวิธีคิดหมดนะครับไม่มั่วขึ้นมาเออเอาตรงนี้ตรงนี้ดีกว่านะครับมีที่มาที่ไปนะครับลองไปดูแล้วกันนะครับ เ,เราประเมินว่าการรีบาวเนี่ยเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับแล้วก็ให้ ให้เหตุผลไปด้วยนะครับทำไมถึงมองอย่างนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันเนาะในของการดีบาวจะไม่เกินนี้นะครับหนึ่งพันหกร้อยถึงหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็จะลงต่อประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะคราวนี้ก่อนจะไปตรงนั้นได้เนี่ยไปดูในฝั่งของตัวเซตกันก่อนดีกว่าครับไปเริ่มต้นที่ฝั่งฟิวเจอร์ครับต่างชาติครับวันนี้วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไปที่11,000คอนแทคคก็ือมองลลงงงนนนนะคครรรรัับบบกกออออทุ้าาเเเิิด็ซ์ฟวจหที่1,000 1 3 0 0งพันสามอคอนแทคมองขึ้นนะครับรลายยอยบ้านเราก็ลองอินดิคเปิดจะไปที่10,000นะครับ200กว่าคอนแทคมองขึ้นเหมือนกัน,นครับ Open i n t e r e s t วันนี้ยังดูไม่ได้นะครับแต่ว่ารูปทรงจาก Open i n t e r e s t ในรอบ3 4วันที่ผ่านมาก็คือลดลงนั่นแปลว่าตัวพวกต่างชาติเองก็น่าจะทยอยปิดฝั่งช็อตออกไปหรือทํากําไรฝั่งช็อตให้สังเกตดูดีว่าต่างชาติรอบนี้ท short port, ําช็อตเอเกนพอร์ตสำเร็จก็คือง่ายืนป,ปรับต้นทุนของฝั่งลองใหม่ครับของเดิมต้นทุนลองขดอ,อยู่นี้เห็นไหมครับ ต้นทุนลองอยู่ด้านบนนะครับเขาทำไงก็เขาซื้อซื้อขายขายขายสุดท้ายต้นทุนลองรอบใหม่อยู่ตรงนี้ครับโคตรแจ๋วเลยฮะนะปรับจากบริเวณ980นะครับลงมาเหลือมันสัก900 940นะก็ได้ต้นทุนใหม่ที่ดีขึ้นนะครับต่างชาตินี่ก็โคตรเก่งนะครับในการที่จะบริหารต้นทุนฝั่งลองตนเองนะครับในฝั่งฟิวเจอร์นะประมาณนี้แล้วกัน เพนเทเลนดูไม่ได้นะครับว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดนั้นรอวันจันทร์วันอังคารนั่นแหละถึงจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นสีเขียวหรือเป็นสีแดงก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นอาจจะเขียวอาจจะเขียวก็ได้นะเพราะต่างชาติมันเริ่มมาเริ่มลองเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันนะครับแต่ยังไม่ถึงแนวรีบาวเลยจะเริ่มช็อตกันแล้วหรอเนี่ยโอ้นะครับรีบาวนี่เอ็กซ์เพคหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยิบห้าครับไปไกลๆหน่อยนะครับยังยังตุ้ม ลงอีกรอบแล้วล่ะฮะโอ้มันนี้มันดูแบบไม่ค่อยมีแรงเอาแบบมากๆมันดูแย่แบบโอ้โหตลาดแบบไม่มีคนอยากได้กันเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็งั้นในฝั่งฟิวเจอร์ก็ต่างชาติชอ็อตเนาะแต่ไม่ว่าจะโอเพนเอเจตลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ตามครับชอ็อตก็คือชอ็อตนั่นแหละนะครับไม่ว่าคุณจะชอ็อตเพิ่มขึ้นหรือคุณจะปิดลองนะครับก็ไม่เป็นผลดีกับฝั่งขึ้นทั้งนั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคนี่ก็คือต,ต,ตัวตัวต่างชาติเนาะ คราวนี้เนี่ยอถ้ามาเรามาดูในตัวที่เป็นเซตอินเด็กแบบ4ี่ไทม์เฟรมกันบ้างนะครับก็ <c oughs> โทษทีฮะลืมเปิดนะครับเปิดมาทุกอันลืมเปิดไฟล์นี้นะฮะมาดูว่าในมุมของ4ี่ไทม์เฟรมเนี่ยมีมุมมองอย่างไรนะครับอืม นานเลยฮะ โอเคนะครับเริ่มอัพขึ้นมาบ้างดูจากรูปของ Time Frame Month ก่อนนะครับ Time Frame Month นะครับด้านมุมบนซ้ายมือนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยก็เปิดมาต้องบอกว่าทันพฤตจิกาครับปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับปิดไปที่ปิดที่1568นะครับนะก็ดูแย่นะครับนะ แต่ว่าก็โอเคแหละมันถ้าเป็น m ันเนี่ยมันจะแยกจริงก็ต้องปิดต่ำกว่าฐานเนี่ยนะครับเนี่ยมันยังไม่เข้ากันมันอีกลึกเนาะแล้วก็หวังว่าไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับนะก็ธันวาคมก็เขียวอ,อ่อ,อนๆแต่ว่าเหลือวันเทรดอีกหลายวันครับยังประเมินไม่ได้ครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นจากดูทาเฟร,รมที่เล็กลงมานนิดหนึ่งจาก,กระดับ week นะครับ week เองก็ไม่ได้สวยนะครับแล้วก็ week เองก็ไม่ไปได้เป็น hammer ด้วยนะครับแต่ที่ผมบอกทุกคนเอาไว้ว่า,วาเอยถ้าเกิด week เนี่ยสเ,ยเสู่เของร,รีบ่ เป็นไปได้ว่ารูปแบบวิจะขึ้นเป็นแบบแฮมเมอร์สวยๆนะปรากฏว่าพฤหลัสสุกกลายเป็นตลาดวายซะอย่างนั้นครับอยู่ก็ไม่เล่นกันครับแล้วก็ทําให้พฤหัสสุกปิดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นว่ารูปแบบเนี่ยเหมือนจะทําดูดีในวันพุธที่มันรีบาวแรงๆนะจาก15วันไหนผมจะไม่ได้นะที่ลงมาที่1560แล้วก็ดีขึ้นมาที่ 1, 5, 9, น1590เนนะครับเล่นวันเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เล่นอีกลนะนี่คือตลาด ตลาดประเทศไทยนะครับนะก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทาเฟรมวิกก็ไม่ได้ปิดดูดีเท่าไหร่นะครับก,ก็ไม่โอเคก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับในภาพระดับเดก็ถ้าจะผ่านก็ผ่านในเรื่องของประเมินลิสต์รีบอร์ดแล้วกันนะครับอย่างเส้นฟ้าตรงน,นี้นะครับเราตีมาให้นะครับราไมเราถึงเลือกจุดนี้กับจุดนี้เราสอนหมดแล้วนะครับแล้วก็ลงมาที่บริเวณเส้นแนวรับเราพอดีเป๊ะแล้วก็ดีตัวขึ้นแน่นอนสุดครับรอบนี้เรามองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่องั้นการรีบาวก็อยู่ที่บริเวณ3เส้นนี้ นะครับก็เรามาระวังนะครับถ้าเกิดเกินขึ้นมาเดี๋ยวค่อยประเมินนัง่งงานอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ประเมินว่าไม่เกินก่อนเหตุผลที่ให้ไม่เกินไว้ก็บอกว่าทําไมนะครับก็เกิดจาก r Si ที่โอเวอร์โซนะครับว่ารอบนี้เป็นการพักฐานแน่ในภาพของ t ท m e f r a m e Day นั้นการพักฐานเนี่ยถ้าเป็น normal case เนี่ยก็คือ 1- ใน3นะครับนี่คือ normal เลยนะแบบ fair case แบบไม่ได้แบบรุนแรงนะกอหใน3นี่คือแบบโอ้ใจดีมากๆแล้วก็นั่นครับซัดไปที่1480ได้แล้วนะครับนี่แค่แบบเอาแบบใจดีนะ งั้นก็ถ้าเป็นพักฐานแบบแฟร์เคสหรือ Normalcase อยู่ตรงนี้งั้นก็ต้องมองว่านี่เรเด้งเบ้อลงต่องั้นก็ต้องระมัดระวังที่1,600-1,625ตรงนี้คือแนวรีบาวนะครับตอนนี้ทุกคนก็พอจะรู้ตรงกันแล้วว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสจะเด้งเบ้อลงงั้นก็ต้องดูดีครับพอเข้ามาในโซนนี้ดูดีว่าแรงขายหนักไหมนะครับแรงขายจะยหวือหวางไหมเพราะว่าถ้ามันมองเป็น ABC เนี่ยเวฟบ C จะลงหนักกว่าเวฟบ Web A นะครับเอว่าขายแรงแล้วเดี๋ยวไปดูเวฟซ C นะครับจะหนักกว่านั้นอีกนะครับงั้นก็เรามาระวังหน่อยแล้วกันนะสำหรับภาพของเส้นเด็กเนาะแต่ว่าต้องดูข่าวาวด้วยแหละถ้าสมมุติว่าอาจารย์จะบอกว่าทุกคนไว้ว่าถ้าเกิดสมมติมันจบพักฐานแค่นี้นะครับมันไม่ลงมาที่แฟร์เคสจบพักฐานเลยนะครับก็ต้องมีข่าวดีมากๆนะครับเหมือนที่ตลาดมันลงมันด้วยเพราะเหตุการณ์ของอะไรนะโอไมคอนใช่ไหมมันก็ต้องจบที่เพราะโอมคอนมันได้มันไม่ได้รุนแรงอะไรประมาณนี้งั้นตอนนี้ก็เลยเริ่มมีข่าวอื่นๆเข้ามาบ้าง เงินเฟอ้อบ้างนะครับจะขึ้นดอกเบีย้ยบ้างนะครับเอวกรันบ้างก็ปล่อยอะไรมาเรื่อยนะครับปล่อยให้คนกังวลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนไอโอเมคอนไม่ค่อยแรงแล้วเฮ้ยเอาข่าวอื่นมาเล่นหน่อยดีกวมาไม่รู้เป็นงี้หรือเปล่านะก็เจ้ามือพยายามนะครับพยายามจะกูกข่าวมาเรื่อยเรื่อยจะไมใชว่ากู่เลยมันเป็นเรื่องจริงัแหละแต่ว่าพยายามเอามาเล่นถ้าจะให้มันขึ้นเขาก็จะพยายามไม่พูดครับคือมันมีอยู่แล้วพวกเนี้ยข่าวมันมีแล้วแต่เขาไม่พูด แต่พอเขาจะให้มันลงเขาจะมาพูดครับนี่คือศาสนาธรรมอยู่แล้วนะเขาต้องเข้าใจนะข่าวมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็มีมานานลวนะครับเพียงแต่ว่าเอามาใช้ให้มาตอนให้คนกังวลเท่านั้นเองสําหรับเหตุการณ์ปกตินะครับก็ดูทคนี่อลอเป็นหลักแล้วกันข่าวมันจะมาทีหลังเสมอนะครับประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้ก็เสินเด็กก็คงต้องประเมินว่า1นึ่งหนงการดีดก็คงไม่เกิน1นึ่งหนะครับหนึ่งหกสคราวนี้ภาพของระยะสั้นเนี่ย เราจะจบรีบาวเมื่อไร่ต้องตอบว่าการจบรีบาวเนี่ยมันจริงต้องตบต้องจบเมื่อตอนปิดต่ํากว่าโลเลยนะครับงั้นก็ที่ประมาณสัก1560ก็คือโลเดิมนั่นแหละถึงว่าจบรีบาวถ้าไม่เข้าเงื่นไขนี้ยังอยู่ในเฟสรีบาวเสมองั้นทุกคนก็มาร์คโฟกัสเอาไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับว่าหนึ่งาูนยรอบนี้ห้ามหลุดนะครับหลุดรอบนี้เรื่องใหญ่นะครับก็ไปแนวที่บอกเลยนี่ก็จบที่1 5ึู่นั่นแหละก็เขียนเอาไว้ตรงนี้เนาะแล้วนี้ยืนเหนือ1590ไึ่ได้าเก็ ก็จบเหตุการณ์นี้เหมือนกันงั้นขออนญาตลบตรงนี้ออกไปแล้วกันนะครับอ่ะก็คงไม่ต้องเขียนอะไรมากขึ้นนะครับนอกจาก1560เป็นอะไรที่ซีเรียสนะครับสำหรับแนวรับในรอบนี้นะครับอ่ะก็ไปลุ้นกันนะครับทุกคนคราวนี้ถ้าเรามาดูในมุมของตัว MT5 กันบ้างครับว่าคนเล่นทีเฟกเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันศุกร์นะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ระบบนับไพ่ของเราก็เรียกว่าซักเซตมาตลอดนะเราทำเคสให้ดูทุกๆวันนะครับเรียกว่าการเล่นแบบไหนแล้วก็ รอบไหนได้ตังค์รอบไหนเสียตังค์ก็จะบอกหมดนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าตรงนี้เราต้องเลิกและทําไมถึงบอกให้เลิกมันก็จะมีเหตุผลในเรื่องของการนับไพ่นะครับก็ลองย้อนดูนะครับเรียกว่าทํามาหลายเทปแล้วผมว่าน่าจะเกิน10เทปได้แล้วนะครับงั้นก็ไล่ดูทุกวันนะครับจะเห็นเพอร์์แม n นซ์ของมันนะครับคราวนี้เนี่ย ในรอบนี้นะครับระบบเนี่ยมันเริ่มรีบาวนะครับสัญญาณมือมันชี้ขึ้นแล้วเราก็จะ e x p เป t ว่าอยู่ในฝั่งรีบาวก่อนเราก็จะเปลี่ยนจุดเริ่มต้นตรงนี้ใหม่นะครับว่าการรีบาวนับตั้งแต่ฐานตรงโลนนี้นะครับงั้นก็การที่ตรงนับไพ่นี้ยังอยู่ฝั่งเขียวๆอยู่อย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่มีปัญหาอะไรหรือยุ่งพูดง่ายๆคือในเฟสรีบาวก็ยังคงโอเคอยู่แหละถ้ามันยังคงเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ก็ค้างไว้รูปนี้ก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเป็นภาพของ yesterday กับ intra day นะครับก็คือใช นะครับของแนวรับแนวต้านของวันก่อนหน้ามาตั้งสังเกตดูว่าเราเริ่มรู้แล้วนะครับว่าสัญญาณรีบาวเนี่ยมันเริ่มมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งตรงแท่งนี้นะครับจำได้ไหมอันนี้คือวันก่อนหน้านะครับเป็นเทปก่อนหน้าเพราะนี่มันเป็นภาพของ yesterday เนาะก็เราสังเกตดูนะครับว่าแท่งเขียวมันเกิดขึ้นมางั้นเราก็จะรู้ตรงนี้ละว่าเฮ้ยมันจะเริ่มเล่นรีบาวอีกแล้วนะครับแล้วก็มาร์กเพื่อมนจากตรงบริเวณร,ราคาปิดพอเราเริ่มรู้ตรงไหนก็ปิดตรงนั้นนะครับนะ แล้วเราก็ลากขึ้นมานะครับคราวนี้ตอนสิ้นวันอันนี้มันได้ประมาณสัก6กจุดกว่าๆนะครับจะถือข้ามไม่ถือข้ามก็แล้วแต่เรานะครับแต่โด,โดยธรรมชาติพวกสไนเปอร์ไม่ถือข้ามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเอาในวันกันแค่3.5จุดหจุดนะครับบางทีก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าโชคดีหน่อยนะครับเทรนด์มันแรงหน่อยเหมือนช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะหวังไว้8จุดได้นะครับหมายถึงว่าการกระชากาแรงๆนะแต่ตลาดมันไม่ได้กระชากาแรงๆบ่อยๆมันก็จะเป็นไซด์เวย์ถ้ามันช่วงไซด์เวย์เนี่ย เอ็กซ์เปกสามจุดเนี่ยผมว่ามันทําได้ไงเออคราวนี้สไนเปอร์มันต้องต้องแม่นนะครับผิดทางต้องเลิกนะครับถูกทางต้องปิดนะประมาณนี้แล้วกัน,กนแล้วไปรอ next signal ไม่ต้องสนใจอะไรมากก็ถูกแล้วเก็บตังค์เข้ากระเป๋าก่อนเดี๋ยวไปว่ากันใหม่นี่คือพวกสไตล์การเทรดแบบสไนเปอร์นะคราวนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าวันถัดมาข้ามมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็สังเกตดูว่าก่อนหน้ามันไปฝั่งขึ้นมันได้เปรียบเนาะวันนี้มันก็ยังขึ้นต่อนะครับการขึ้นต่อในวันนี้ก็สังเกตดูให ไอสีเขียวนี่ยมันก็ยังสอดคล้องกับวันก่อนหน้าเป็นเหตุการณ์คอนติเนียนะครับก็พูดง่ายคือเป็นเหตุการณ์ continue. คอนติเนียคนนี้ไอ้คนถือข้ามมาบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรแต่อคนไม่ถือข้ามเลยจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าคุณไม่ถือข้ามมาแล้วคุณจะมาเล่นวันนี้คุณจะโดนอะไรครับอันโดนแน่นอนเพราะว่า,าคุณมาเริ่มเข้าแท่งนี้นะคุณก็มาเข้าราคาปิดตรงนี้แล้วแท่งนี้คุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นสีแดงแล้วแปลว่าไม่ได้ละคุณต้องเลิกเล่นละนั้นคนที่ไม่ได้ถือข้ามแล้วมาเเข้้้าาาาลออองงงตตนนนรรรคคปปิดดดดแท่ีีะะัับุุุณณจจจโผม,มสกก2.9ื3 นะครับก็ไม่มากนะ2.9จุดประมาณ 3. จุดก็ก็อ่ะก็เลิกต้องเพลทแล้วไม่ใช่ละนะครับมันคนนับไพ่เห็นแล้วว่ามันฝั่งลงมันได้เปรียบแล้วก็ต้องมาเล่นฝั่งช็อตคราวนี้มาเล่นฝั่งช็อตเล่นได้ไม่นานครับช็อตเองก็ไม่ได้ลงลึกนะตลาดบ้านเราวันศุกร์ที่ผ่านมาแบบเฮ้ยวอลลุ่มไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แหละนะครับมันก็พอคุณรู้ตัวว่าตรงนี้เล่นฝั่งช็อตกันมันก็ให้คุณแค่น้อยมากครับให้คุณแค่บริเวณเนี้ยครับนะประมาณสักห9จุดเก้าจุดให้ทุเล็ดมากเลยครัย นะครับก็สุดท้ายก็ก็มารู้ตัวว่าเฮ้ยฝั่งนะับไพ่ฝั่งรองกลับมาได้เปรียบอ่ะคุณก็สต็อปลอสไปเพราะ1.2จุดนี้คุณแทบไม่ได้อะไรอยู่แล้วเนาะคงคงคุณคงแบบไม่ได้อะไรขนาดเผอกก็ต้องสต็อปลอสด้วยนะครับก็มาเลิกตรงนี้อ่ามาแอคชั่นตรงนี้ะนะครับมาเลิกตรงนี้เสียเท่าไหร่สมมติคุณแอคชั่นช็อตตรงนี้แล้วคุณมาปิดรองตรงนี้นะครับอาลองดูซิว่าตรงนี้กับตรงนี้มันห่างก,กันแค่ไหนนะครับก็ประมาณสัก 0.5จุดนะครับนะจุดไม่ถึง1จุดด้วยซ้ำพูดง่ายคือคุณแอคชั่นช็อตมาแล้วอะแต่มันลงมาแค่เกือบเกจุดแล้วเราทำอะไรไม่ได้อะแล้วสุดท้ายมันก็มากลับข้างเนี้ยอ่ะก็เสียหายไม่ถึง1จุดก็เลิกไปนะครับสไนเปอร์ก็เนี้ยนะครับก็เลิกผิดทา่าผิดทางก็เลิกทันทีนะครับาวนี้คำถามคือคุณจะเล่นต่อไหมเพราะว่ามันเหลือมันเหลือเวลาเทรดอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะสมมติว่าคุณเล่นนะครับ คุณเล่นไปอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องโดนเต็มๆนะครับเพราะว่ามันก็ราคาไหลลงมาแต่ว่าราคาการนับไพ่มันยังมันยังอยู่ฝั่งขึ้นนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นสไนเปอร์เขาไม่ถือข้างกันอยู่ละอันนี้เป็นกฎเกณฑ์อย่างยิ่งโดยเฉพาะคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้สามจุดห้าจุดแรกเลยนะครับคุณยิ่งไม่ควรจะถือข้างเขาใหญ่อันนี้ก็โดนสามจุดครับอ่ะก็เรียวกว่าเป็นวันที่สไนเปอร์วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ไม่ไม เรียกว่าโดนเกือบทุกไม้ดีกว่านะครับอ่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ถือข้ามนะแล้วคุณใช้วิธีการการเริ่มต้นเทรดก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เรียกว่าโดนทุกไม้อ่ะอันนี้ก็โดนนะครับอันนี้ก็ได้โดนอันนี้ก็โดนนะครับนะก็เป็นวันที่ไนเปร์ก็อ่วมเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะเสียหายมากไม่มากนะครับเพราะว่ามันโดนไม่กี่จุดหรอกนะครับสองสามจุดก็ประมาณนี้ไอ้ตอนแต่ตอนได้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะตอนได้ก็3.5จุดจุดประมาณนี้แล้วนะก็ถือว่าตอนเสียก็ เสียน้อยกว่าได้อะเสียน้อยกว่าเพราะมันมีบางรอบเสียแค่0.5จุดอะไรเงี้ยบางรอบเสียไม่ถึง3จุดอย่างเงี้ยอ่ารอบนี้เสีย3จุดประมาณนี้แล้วกันนะก็เรียกได้ว่าแม้จะแม้ว่าจะโดนทั้ง3ามไม้นะแม้ว่าจะโดนทั้งสามไม้เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเล่นแบบสไนเปอร์นะโดนทั้งสาไม้นะแต่ว่าก็มีไม้ที่ list reward แบบพอๆกับตอนได้ก็ไม้นี้ไม้เดียวที่เหลือก็เสียนิดเดียวนะครับประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าเราพลูฟไปดูทุกวันที่ผ่านมามันก็ได้นะครับมาเกือบโดยตลอดนะผมว่า 80-90%นตะ์ได้นะครับลองย้อนกลับไปดูแล้วกันนะอ่ะนั้นก็ช่วงที่ตลาดค่อนข้างที่จะวายเนี่ยตัวสไนเปอร์เองก็ไม่รอดนะเออตลาดมันแบบบู๊บเลยหลายคนบอกอาจารย์พอสัญญาณคอนเฟิร์มลองคอนเฟิร์มช็อตเนี่ยพอรู้ว่ามันเริ่มลองช็อตเนี่ยรอก่อนไหมรอให้มันเคลียร์ก่อนไหมอย่างเงี้ยอ่ะมันเป็นฝั่งลองอ่ะถ้าจะเล่นรอให้มันเคลียร์หาก่อนไหมนะครับอย่างเงี้ยนะครับปิดนะครับเรารู้ตรงนี้ว่าสัญญาณลองได้เปรียบรอให้มันเคลียร์หาก่อนไหมค่อยเล่น ไปลองแบ็กเทสเอาเองแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแค่ไอเดียนะครับว่าถ้ารู้ตั้งแต่ราคาปิดเราเล่นเลยจะเป็นยังไงนะครับก็ประเมินริทต์รีวอร์ดเอานะครับลองไปเทสดูนะตัวนี้ก็แจกทุกคนอยู่แล้วสำหรับคนที่เปิดพอร์ต MT5 เข้ามาก็สามารถได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานได้เช่นเดียวกันก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ผิดจริงๆผิดทุกรอบเลยแต่ถ้าดูย้อนมาตลอดก็ถือว่าถูกเกือบทุกรอบเหมือนกันนะผมว่า8 0 9 0แหละนะครับใครที่ดูทุกวันก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามันแม่นขนาดไหนสำหรับตัวนนี้นะะอ โอเคนะตล,ลาดมันวายนะครับนาเจ้ามือก็แกว่งไปแกว่งมาได้สบายใจประมาณนี้แล้วกันเนาะไปดูตัวที่เป็นเซกเตอร์กันดีกว่าครับนะเพราะว่าสิน้นสิ้นสัปดาห์นะครับเราต้องดูเซกเตอร์กันหน่อยว่าเซกเตอร์ที่เราให้เอาไว้เนี่ย มันขึ้นหรือมันลงนะครับนะมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับในมุมของเซกเตอร์เองนะครับก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่ารูปด้านซ้ายมือเป็นภาพของเซตอินเด็กต์นะครับก็5วันที่แล้วเนี่ยเซตอินเด็กต์ร่วงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปิดสุกที่แล้วตรงนี้แล้วก็ปิดสุกนี้ตรงนี้นะครับราคาปิดอยู่นี่ราคาปิดอยู่นี่นะครับราคาร่วงลงมานะอันนี้คือ week of week ในภาพของเซตนะครับส่วนกราฟตั้งแต่2เป็นต้นไปครับเป็นกราฟคอมเพลกับเซตอินเด็กต์นะครับถ้าเกิดคุณเห็นว่่่่าาาาารรคกกฟตตตั้้้งงงแ2เเปป็นนนไียวิออข แสดงว่ามันเคลื่อนไหวได้พอๆกับเซตพูดง่ายคือเซตลงอ่ะมันก็ลงได้พอๆกันกับเซตนะครับแต่ถ้ามันวิ่งลงนะครับแสดงว่ามันเคลื่อนไหวแย่กว่าเซตคือเซตลงมันลงหนักกว่านะครับแต่ถ้ามันวิ่งขึ้น่ขึ้นมันเคลื่อนไหวดีกว่าเซตอาจจะกําไรหรือไม่กําไรก็ได้นะครับเพราะว่าเซตมันลงอยู่นะครับนะแต่ว่าขาดมันอาจจะขาดทุนน้อยกว่าเซตก็ได้หรือมันอาจจะกําไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เวลาดูกราฟคอมเพลนะอ่ะกรนีเรามาดูเซตร้อยกับเซตห้าสิบดูครับดูจากรูปทรงก็บอกเลยว่าห้าวันนี้แล้ว หัวทิมเลยนั่นแปลว่าหุ้นบ้านเราร้อยตัวแรกนะครับไม่รอดนะครับคือเซ็ตลงเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะมันลงหนักกว่าเซ็ตอีกอันนี้คือเซ็ตห้กับเซ็ตร้อยนะครับส่วนตัวที่เป็นตัวเล็กๆก็รอดปลอดภัยก็คือ ขึนมาได้ดีนะครับอาจจะขาดทุนก็ได้แต่ขาดทุนนักกรเซ็ตหรืออาจจะกําไรก็ได้นะครับเพราะมันวิ่งขึ้นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น MA i เองนะครับ Small s e ซเองนะครับก็ขึ้นที่ได้ค่อนข้างดีกว่าเซ็ตมากๆตัวเล็กวิ่งนะครับส่วนตัวที่เป็นหุ้นปันผลสูงยังคงรอดอยู่นะครับเพราะว่ามีตัวมีตัวดีเวเด์นะครับคอยหนุนเอาไว้ระดับหนึ่งงั้นก็ช่วงตลาดดูแย่ๆเนี่ยกลุ่มที่เป็นปันผลสูงก็จะได้เ,เรียกว่าลงน้อยกว่าละกันนะครับลงนักกระเซ็ตละกัน ตัวที่เป็นต่างชาติเซททีเองนะครับเซตที่เป็นเบลล์บีอิงเองนะครับหัวทีมทุกตัวเลยนะครับนะก็แย่หมดประมาณนี้แล้วกันสหรับภาพของตัวเซกเตอร์นะครับเท่าที่ครับภาพของตัวอินดี x ต่างๆนะคราวนี้ภาพของเซกเตอร์บ้างครับก็จะมี3เซกเตอร์หลักกับ3เซกเตอร์รองที่เราให้ไว้นะครับสเซกเตอร์หลักก็คือพลังงานปิโตแบงค์นะครับซึ่ง3เซกเตอร์นี้นะครับจะเป็น3เซกเตอร์ยืนพื้นไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ดูกันมาเป็นปีละนะครับก็อาจารย์ก็บอกตลอดว่าถ้าเซกเตอร์พวกนี้ นะครับถ้าเกิดแย่พร้อมๆกันเมื่อไหร่นะครับก็เตรียมตัวได้ว่าตลาดเนี่ยหายนะแน่แต่ถ้าเกิดมันแย่สลับกันไปกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการลงในเชิงเทคนิคพูดง่ายคือเป็นการปรับฐานในแบบเทคนิคทั่วๆไปมันจะสลับโรเททกันเล่นเดี๋ยวไอ้นี่แย่เดี๋ยวไอ้นี่ดีอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันแย่พร้อมกันอันเนี้ยปรับฐานหนักนะครับนั้นก็ตอนนี้ที่ผ่านมายังไม่เกิดเงื่อนไขแบบนั้นนะไปลองดู Energy ครับ e n เ r g y เองก็ถือว่าเคลื่อนไหวดีกว่าเซตนะ5นท่งสูงขึ้นจากควที่แล้ววกกก็็ Energy ดี่าอาจจะไไม่ด้ําไร แต่ว่าขาดทุนน้อยกว่าเป็นไปได้นะครับปิโตเคมีก็เหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5นะครับเคลื่อนที่ได้ดีกว่าเซตนะครับอ่าก็ปิโตเอเนจีแบงค์นะครับเป็นไงบ้าง1 2 3 4 5สองสามสี่หาต่ำกว่าเซตนะครับงั้นในรอบ5 5วันที่แล้วนะครับนะกลุ่มตัวใหญ่เนี่ยก็ถือว่าพลังงานนะครับดีกว่าเซตแน่นอนแต่พลังงานมันจะมีพวกกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะอ่าพวก EA อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาเล่นตัวนั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ถ้าเป็นพลังงานที่อิงพวกแบบน้ํามันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอันก็พลังงานรอดปิตโตเคมีกับบาปิตโตเคมีก็ระดับหนึ่งนะครับแบงก์ก็แยก่าเซตอันนี้คือ3ามเซตเตอร์หลักนะก็เลยติดบอกว่าตลาดมันก็ยังอาจจะไม่ได้แยกอะไรมากเพราะว่า3ามเซตเตอร์หลักมันยังรอดอยู่นะครับคราวนี้3ามเซตเตอร์รองครับจะมีการโรเตตไปเรื่อยๆนะครับรอบล่าสุดแล้วก็มี i อ t ี ไอทีอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็ ICT นะครับแล้วก็เราเราเอาตัวออโต้เข้ามานะครับวิคที่แล้วนะครับแล้วคอนสตรักชั่นก็อยู่กับเราเป็นเดือนแลวอ่ะเดี๋ยวไปดู ICT ก่อนครับ ICT ยังคงแจมนะครับแจมแมวเอาไปเรื่อยนะครับวิ่งดีเราเราแนะนํไอ c t มานานนะครับผมว่าได้ประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วเราไปย้อนดูนะครับว่าเริ่มให้ทุกคนแนะนําเข้า ICT มาเมื่อไรนะครับแล้วยังคงวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่ม ICT นะครับก็ยังคงเอาปรฟอร์ ตัวที่เป็นถัดมาก็จะเป็นออโต้ที่เพิ่งเข้ามาหมดัดหมาดในวีคที่แล้วนะครับก็ยังคงเอาเปร์ฟอร์มครับหแท่งที่แล้ววิ่งขึ้นนะครับว็ถือว่าดีกว่าเซตมากในระดับที่เซตวิ่งแย่ลงนะครับแล้วก็คอนสตรักชั่นอยู่กับเรามาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะครับหวันที่แล้วก็ดอปลงนะครับแต่ยังไม่ได้เสียหายห,ายหรือทรงยังไม่ได้เสียสำหรับตัวคอนสตรักชั่นนะครับงั้นก็ยังไม่ได้ตัดออกนะครับงั้นก็ตอนนี้เหมือนเดิม3หลัก3รองเหมือนเดิม นะครับครนี้เรามาดูไหนครับว่านอกจาก3หลัก3รลองอันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ลองดูครับที่เฮลท์แคร์นะครับเฮลท์แคร์ก็โอเคนะครับรูปทรงก็ใช้ได้นะครับเฮลท์แคร์ฟินแลนเชียลก็เริ่มยืนได้นะครับสตีลสตีลนี่กำไรดียกแผงอยู่แล้วนะครับก็ยืนได้อยู่นะครับ อ่าโอเคอ่ะที่เหลือก็จะเป็นเซกเตอร์เล็กๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดสมมติคุณไม่ชอบ3าหลัก3ลองอาจจะไปโฟกัสที่ตัวพวก Financial health Car e แล้วก็ตัว Steel แล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบ3หลักก็บ3รองนะตอนนี้ก็ลองดูกลุ่มนี้นะครับส่วนพาวเวอร์ตี้เองก็ช่วงหลังก็ดรอลงมานะครับนะถ้าถ้าเรามี property ในใน3เซกเตอร์รองผมก็ต้องตัดออกอยู่แล้วนะครับถ้าเจอรูปทรงแบบนี้นะอ่ะก็ต้องรองนะครับคราวนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันในมุมของเซกเตอร์นะครับก็เรียกว่า3รองเราก็อัพพอร์ฟอร์มหมดเลยเนาะไม่ได้คิเล่นะก็วิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับมีคอนสตรักชั่นที่ที่อาจจะดรอปลงกว่าเซตนั้นที่เหลืองก็ออตโต้นี้ขึ้นแรงมาก i อ t ขึ้นแรงมากนะครับสำหรับตัว3รองของเรานะครับโอเคครับผมไปดูหุ้นนะครับที่มีการรีเควสต์กันบ้างดีกว่าครับพันเอ้ยสวัสดีครับหุ้นฮอต นะครับและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่3ธันวาคมนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครับธุรกิจเข้าสู่ช่วงขาขึ้นโอ้โหนี่ขาขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยครับนะเขาขึ้นมาตั้งนานแล้วยังขาขึ้นอีกนะครับ เอสเคิร uh, ์ฟใหม่ดันกำไรปี65นะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีฟนฟินิทไทยนะคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟนฟินิทไทยและค้นหาข่าวกันได้เลยนะครับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับบีจิสติกครับวรลม่มเข้า8.32เท่าบวกไป8.33%เปอร์เซ็นต์ครับอ่ายูบิสครับวอลม่มเข้า5.78เท่า บวกไป6.56%ครับ TRC วอลล่มเข้า5.60เท่าบวกไป12.50%ครับ l e o ครับโลจิสติกเหมือนกันนะครับบอลล่มเข้า5.37เท่าบวกไป6.56%แล้วก็ FAM นะครับวอลล่มเข้าครับ 5.23เท่าบวกไป8.45เปอร์เซ็นต์ครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับเราแจกรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่532นะครับแต่ถ้าเกิดน้องทุนกำลังฟังเทมน,นี้อยู่นะแล้วอยากได้รางวัลที่533นะครับก็ไม่ยากครับด้านล่างมีคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับ จากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form นะครับเข้าไปซับมิดลิงก์นั้นก็ถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยทํา2อย่างอย่าพลาดนะครับหสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์สองับมิดลิงก์ที่ Google Form ถ้ารางวัลนี้เป็นของคุณจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่า5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้เป็นใครครับแล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปครับผมคนที่เข้ามาคนแรกคนนั้นก็คือ,อ stgt ครับ YouTube นะครับ1653 STTT หมา44ครับ คนที่สองนะครับ Land House นะครับ LH ครับ YouTube ครับ2099เ LH หมายเลขแคนที่3ครับ Star ครับสีตรังนะครับ YouTube ครับ3351นะครับตัว STA 54ครับเฮ้ย มาทั้งตัวแม่ตัวลูกเลยไว้อ่ะถัดไปครับ E A ครับ Energy Absolute ครับ YouTube ครับ7295 E A 48นะครับอ้า้โห E A ยังเข้าอีกนะครับนะเรียกว่าเป็นหุ้นมหาชนจริงๆครับคนถามทุกวันนะครับถามเยอะด้วยนะครับถัดไปไปที่อ่าศรีสวัสดิ์ครับ YouTube ครับ4699ครับสวัสดิ์หมายเลข35นะครับผมโอเคครับผมได้เลข4ออกมาผม random 4ครั้งครับคนที่4ได้รางวัลนะครับ คนที่1ไม่ได้ครับ2ไม่ได้นะครับเมื่อกี้3ไม่ได้ครับแล้วคนที่รางวัลคนก็คือแลนดันเฮาครับผมขอแสดงความดีด้วยนะครับที่สอบถามหุ้นตัวนี้มาเนาะเดี๋ยววันอังคารนะครับจะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาคุณรอรับสายด้วยนะครับถ้าไม่รับอย่างไรขออนุญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น1000บาทนะครับ โอเคครับเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็แเมนำทุกท่านมาโดยตลอดนะว่าทุกคนเนคนต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของตนเองนะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันครับสำคัญที่สุดครับเตือนตลอดเวลาว่าให้ดูทั้งเรื่องที่เป็นฟันด a มนท์แล้วก็ดูทั้งเรื่องที่เป็นเทคนิคอลนะครับฟันดัมนท์ช่วยคุณได้ในการประเมินดูหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรครับผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรกําไรขาดทุนมากน้้้้ออออออยยยแแคคคค่่่ไไไไไหหหหนนนนนุุตตตรรรรรงงงงีีััาาาาาาพปปปปืืถถูกเเลซซด์วว็มณ ส่วนตัวเคนิคข้ช่วยคุณได้ในการประเมินดูจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะคุณจะเริ่มประเมิน r i s k Reward ได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของ p o s i t i o n Sizing ได้ว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะหุ้นดีนะครับจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าควจะหุ้นดีมาถือยาวเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเก่งกำไรนะครับทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA ก็สุดแท้แต่ว่าเราเนี่ยถนัดการลงทุนแบบไหนแล้วเรามีเวลา ให้อาการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้ตัวของเราเองแต่สําคัญสุดเริ่มต้นจากการคัดเลือกหุ้นที่ดีอันนั้นก็ถือว่าก้าวแรกคุณเริ่มมีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าคนอื่นนะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินดูหุ้นนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของกําไรหรือผลการดําเนินงานของบริษัทนะครับเวลาดูก็ดูกําไรก็ดูแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้นะครับเราเรียกว่า Qon QY e a r นะครับ กับแนวนอนเทียบกันเราเรียกว่าคิวออนคิวถ้าสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากครับถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นให้ไปดูเทรนด์กำไรครับขั้นบันไดที่คุณเห็นทั้งหน้านี้เราเรียกว่าเทรนด์กำไรนะครับถ้าเทรนด์กำไรขึ้นราคาขึ้นปกติครับเทรนด์กำไรลงราคาลงก็ปกติเหมือนกันครับจะไม่ปกติก็ต่อมเมื่อเทรนด์กำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กำไรลงแต่ราคาดันขึ้นเข่า2เงเงอนไขหลังนี้เมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่า เขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณนะบริเวณนี้คุณมีโอกาสรับปันผลประมาณสัก2.4เทียบกับราคาณนะปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับอย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยว่าเขาแจกปันผลไปแล้วหรือ,อยังนะครับจากนั้นก็ดูในเรื่องของราคาเหมาะสมครับมาดูราคาเหมาะสมในอีฟินจะให้ราคาเหมาะสมมาอยู่2โมเดลนั่นคือ PE กับ P/B B นะครับเวลาดูให้หาโซนที่เป็นระคังความของเขา ว่าอยู่ตรงไหนเราเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมนะครับซึ่งหุ้นแต่ละตัวจะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็ไปเอียงทางขวาบางตัวก็เอียงทางซ้ายบางตัวก็อยู่ตรงกลางนะครับบางทีบางตัวก็เทรดกันที่ PE สูงๆนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับเจอทรงระคังคว่มได้เมื่อไหร่นั่นแปลว่านักลงทุนยอมรับ PE โซนบริเวณนั้นเราถือว่าโซนนั้นเป็นโซนราคาเหมาะสมครับถ้าลาส PE สูงกว่าแปลว่าเริ่มแพงแล้วถ้าลาส PE ต่ำกว่าแปลว่ายังคงถูกอยู่นะครับถ้าเกิด เรารู้ก็จะประเมินได้ว่าตัวไหนราคาถูกราคาแพงหลังจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของกราฟทค่นิคข้อเป็นดับสุดท้ายเลยนะครับของถูกแนวรับควรต้องรับอยู่ของแพงแนวต้านควรต้องต้งตานอยู่ครับผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงครับผม ไปดูหุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครับประกาศกำไรออกมาไตรามาส3ปี6 4 563ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้3 2มล้านครับกลุ่มอิเล็กตรอนกหรือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นราศีจับมานานมากๆแล้วก็กำไรเขาก็ดีนะครับถ้าคุณบอกว่านี่กำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นรอบใหม่ผมก็คงก็ต้องต้องคำว่าต้องพูดคำว,ว,ว่าว้ามันก็มันขึ้นมาตั้งนานแล้วยังเพิ่งบอกว่าจะรอบใหม่อีกรอบนึงนะครับน่ะก เองแล้วกันนะครับ PE 31เท่าครับก็เป็น PE ที่แพงสุดนะครับในรอบ7ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสัเท่าแพงขนาดไหนก็ต้องไปดูคนอื่นด้วยนะครับในเซกเตอร์คนอื่นก็เล่นกันแพงกว่านี้อีกเนาะแต่ว่าฮานาปกติก็ไม่ค่อยได้เทรด PE ระดับนี้นะครับคราวนี้เนี่ยกราฟทคนิกอลเนี่ยก็หลังจากที่เบรกคูปสมมาตรมานะครับแล้วก็รับอยู่รับอยู่นะครับขึ้นชนด้านบนนะครับพอผ่านทะลุอ่าตอนแรกก็ไม่ผ่านพอผ่านเสร็จปุ๊บก็นีครับยกฐานทันทีครับไปเล่นโซนเลเวลใหม่ทุกคนจะเห็นภาพตรงกัน แล้คู่สมมาตรเนี่ยจย์แจกฟรีทุกคนหมดนะครับเปิดพอร์ตเข้ามาสามารถดาวน์โหลดมาแต่พอจะเห็นภาพว่าเออมันผ่านแล้วนะครับรงก็ต้องยกโซนไปเล่นโซนเลเวลถัดไปนะครับตอนนี้เราก็พอจะเห็นแล้วว่ากรอบของออตัวฮาน่าเองเนี่ยยกไปเล่นโซนบริเวณไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็อย่าพึ่งไป expect มากเพราะยังมาไม่ถึงเรา expect ด้านล่างเพราะว่าอย่าหลุดแล้วกันนะครับเพราะตามกฎคู่สมมาตรเนี่ยเบรกแล้วนะครับเราก็จะไม่กลับย้อนกลับมาเล่นใหม่นะครับไม่งั้นก็จะเหนื่อย พักฐานนะครับหรือไปฟอร์มตัวพักฐานกันงั้นพอจะเห็นภาพเนาะว่าฐานใหม่นะครับเริ่มฟอร์มที่บริเวณ87 8 4ถึง84นะครับฮหาหน่าเองเนี่ยไม่ว่าจะย่ออย่างไรก็ตามนะครับอย่าหลุดโซนนี้แล้วกันเนาะ,ะผมก็จะมาร์คเส้นสีฟ้าเอาไว้ให้งี้ ขณะเดียวกันเราก็ตี3เส้แสนแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับเป็นจุดที่ตลาดโดยเฉพาจุดที่ราคามักจะเหวี่ยงตัวขึ้นมาแล้วมาไซด์เวย์พักฐานบริเวณนี้ก่อนเพื่อจะสะสมกําลังรอบใหม่ว่าเฮ้ยจะย่อก่อนไหมหรือจะไปต่อดีนะครับก็3เส้นอยู่บริเวณนี้นะงั้นผมก็มาร์กเอาไว้ให้นะส่วนแนวรับก็เหมือนเดิมครับคุณโฟกัสไว้ไม่หลุดไป1 7เจ็ดไปบว่าตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนักกังวลสำหรับหุ้นฮานานะครับทั้งหลายทั้งปวงก็ใช้ไฮเดิมโลเดิมในอดีตสามารถประเมินกรอบแนวรับแนวต้านได้นะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูในมุมของนักวิเคราะห์บ้านบ้างครับว่านักวิเคราะห์บ้านเราเนี่ยมีมุมมองกับหุ้นฮาน่าอย่างไรครับผมเดี๋ยวผมขอปรับไปดูอีกอันแล้วกันมันน่าจะไวกว่าขอใช้ตรงนี้แล้วกันเนาะฮาน่าครับนักวิเคราะห์บ้านเราครับแนะนําซื้อ8โบรกครับแนะนําถืออีก5โบรกครับขาย1โบรกนะครับเป้าหมายเฉลี่ยที่9 2บาท7 2ตังค์นะครับเป้าหมายเฉลี่ยเนาะ 9 2บาทก็อยู่โอ้นะครับก็ยังไม่ถึง3เส้นนะครับก็ใกล้ๆแล้วนะครับถ้าพูดถึงนักวิเคราะห์ก็คือให้แถวบริเวณนี้แหละเป็นโซนราคาเหมาะสมก็ต้องมาดูว่าเมื่อถึงแล้วนัวิเคราะห์จะปรับเป้าไหมนะครับหรือจะยังคงที่เป้าเดิมนะครับทั้งหลาั้งปวงก็เอาใจช่วยกับหุ้นหาหนาโดยละกันนะครับ ไปต่อกันที่หุ้นตัวถัดไปครับผมหุ้นบีจิสติกครับเรียกว่ากลุ่มที่เป็นทันสปอร์ตโลจิสติกนะครับวิ่งกันให้ควักเลยนะครับเพราะว่าปกติช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วรอบที่แล้วนะครับก็สังเกตดูว่ากลุ่มเนี้ยมากันทั้งแผงนะครับก็บีจิสติกครับกำไรไตรมาสามปีหกสล้านครับดีขึ้นจากของเดือนที่เคยขาดทุนไว้15ล้านเป็นหุ้นที่เรียกว่าเทอร์นาล่าวนะครับกำไรดีมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาราคาวิ่งดีเหมือนกันสอดคล้องไปกับทิ PE จะอยู่ที่22เท่าถาวแพงไหมก็เป็นแพงมาิหนึ่งแล้วกันนะเหมาะสมเขาเล่นไม่เกิน20เท่านะครับก็แพงกว่ามาตรฐานขึ้นมาหน่อยหนึ่งคราวนี้กราฟที่นี่เข้าเป็นไงบ้างครับของเดิมเนี่ยเคยเบรกคู่สมมาตรไปตามกติกากู่สมมาตรเลยครับเบรกแล้วห้ามหลุดพอหลุดปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาฟอร์มกันใหม่แต่รอบนี้ฟอร์มตัวของบิจิสติกนะครับไม่ได้ฟอร์มตัวลึกเลยเป็นการฟอร์มตัวแบบไซเวย์ได้ซ้ําไปแล้วขีดเส้นฟ้าเนี่ยเอาไว้ว่าห้ามทะลุถ้าทะลุจะเป็นไซเคิลใหม่ทันทีงงัั้95ต จึงเป็นโซนแนวต้านสําคัญรอบนี้ในการที่จะบอกว่าบิจิสติกจะกลับขึ้นมาเป็นนิวไซเคิลได้หรือไม่นะครับหรือจะอยู่ในเฟสของการพักฐานก็ดูที่95าตังค์จะเบรกได้หรือเปล่าสาหรับหุ้นบีจิสติกนะครับคราวนี้ถ้ามองในมุมของนักวิเคราะห์นะครับก็มองหุ้นบิจิสติกอย่างไรบ้างนะครับก็ด้วยความที่เป็นหุ้นตัวเล็กมากนะครับก็อาจในช่วง2องเดือนที่ผ่านมายังไม่มีนักวิเคราะห์มาทําบทวิเคราะห์ในหุ้นตัวนี้นะครับไปดูตัวถัดไปครับยูบิสครับ กำไรไตรมาสามปีหกสี่สิบเอ็ดล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไวห้าสิบล้านยูบิตเองก็กําไรแบบเวียงเวียงแกว่งแกว่งนะครับเดี๋ยวก็มีช่วงดีนะครับแล้วก็ช่วงที่แย่นะครับแต่ว่าเทรนยิงอยู่เทรนฝั่งลงนะราคาก็ที่ผ่านมาก็วิ่งงินหูดบับตับไม่เหมือนกันก่อนจะมาเปิดแกวบดาวลงแรงแล้วก็พักฐานข้างแรงนะครับเรื่องว่าเจ้ามือโหดมากนะครับรอบที่ขึ้นมาก็รอบประมาณนี้ตอนลงก็ลงมาที่ต้นรอบเลยนะครับปันผลประมาณสัก2.5%เนะครับ PE ของหุ้นตัวนี้21เท่าครับถ่าแพงไหมก็ระดับหนึ่งนะเหมาะสมก็คือไม่เกิน10เท่า11เท่านะครับงั้นก็ถือว่าอยู่ในโซนราคาค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนการ์ดทคนีคเขาเองครับก็หลังจากที่ราคานะครับทะลุคู่สมมาตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถยืนได้ไอตอนยืนไม่ได้นี่โหดมากครับยืนไม่ได้แบบยืนไม่ได้จริงๆอะนะครับทุบลงมาแล้วครับแล้วก็หลุดเลยแล้วก็ลงมาไซเบนนี้ก็หลุดอีกครับ แล้วก็ตอนนี้พอสังเกตน,นะครับว่าคู่สมมาตรเนี่ยหลุดมาทุกคู่แล้วนะครับคำถามคืออ้าวแล้วตอนนี้มันแกวงอยู่ที่ตรงไหนล่ะก็ต้องแกว่งที่ฐานเดิมนะครับฐานเดิมก็บริเวณ C ีตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับที่ลงมานะครับแล้วก็กลับมายืนได้แล้วก็โลเดิมตรงนี้นะครับอ่ะโอเคงั้นก็ตอนนี้ชัดเจนนะครับว่าแนวต้านในรอบนี้จะอยู่ที่ตรงเส้นสีม่วงนี่แหละนะครับ7บาท8 0บถึง8บาท20เป็นโซนแนวต้านสำคัญ ของยูบิตนะครับว่าจะสามารถยืนกลับขึ้นมาแล้วสร้างไซเคิลใหม่ได้หรือไม่ก็ที่แนวต้านบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็ออกไปได้เพราะมจริงมันหลุดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นยูบิตเนาะไปดูนะวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับมีมุมมองกับยูบิตอย่างไรครับผมก็ยังไม่มีบทวิเคราะห์นะครับใน2เดือนที่ผ่านมาครับ ไปดูหุ้นจดไปได้เลยนะครับ TRC ครับกำไรไตรมาส3ปี6ก9ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้380ล้านครับ TRC เองก็เป็นหุ้นธนาลาวนะครับกำไรเริ่มฟอร์มตัวดีขึ้นนะครับมา2-3ไตรมาสติดติดนะครับเริ่มเห็นเทรนด์ของกำไรเริ่มปรับตัวในฝั่งขึ้นราคาก็ไปสอดคล้องกันปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ TRC เองนะครับก็ยังดู P/E ไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนได้ไม่หมดนะครับ PBB ก็มาสัก6เท่ากว่าของบุ๊ก รกราฟทคนิคเลเองเนี่ยผมน่าจะตียไว้นานมากแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ความนานของมันเนี่ยก็เรียกว่ามันก็แม่นเหมือนกันนะ t r c ไม่ดูกันมาผมว่าน่าจะไม่รู้เป็นปีหรือ,อยังนะครับแนวรับให้ไว้เป๊ะเลยแล้วก็ขึ้นมาชนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เบรกยังเบรกก็ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาตีใหม่นะครับผมตีตั้งแต่ตอนนั้นยังความรู้คู่สมมาตรยังไม่มีเลยมั้ง สิ่งนี้ไม่มีคู่สมมาตรโผล่มใหม้เราเห็นเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเราตียูบิตเอ้ยตีตัว TRC ยังไงได้บ้างครับ TRC เป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าตัวแท่งเทียนค่อนข้าง,าง,างที่จะมีไส้เยอะนะครับหรือพูดง่ายๆคือ Volume มเทรดอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นักนะครับก็ไส้ก็เลยค่อนข้าง,างที่จะหนาหน่อยนะครับถ้าดูจากกรอบของราคาเองแล้วเนี่ยกเ็เรียกได้ว่า อาจจะต้องมีกรอบที่ค่อนข้างกว้างเลยนะเพราะว่ามันมีแต่ไส้นะครับเล้วรามาลองดูกันว่าจะประมาณไหนนะครับืแต่กลายเป็นว่าตอนเราตีเทคนิคลนี่ตีง่ายกว่าอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ พอเราได้ตรงนี้ออกมาให้ลองสังเกตดูนะครับว่าโซนฐานล่าสุดคือ19ตังกับ17ตังในการเวียนขึ้นไปเล่นโซนถัดไปนะแนวรับตรงนี้ห้ามหลุดแล้วกันนะสลับหุ้น TRC นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันเนาะไปลองดูในของ MT5 หรือนักวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับว่ามีหรือไม่ครับคำตอบก็คือ,อยังไม่มีนักวิเคราะห์เข้ามาทำเนาะ ถัดไปครับลีโอนะครับก็โลจิสติกเหมือนกันนะครับกำไรไตรมาส3 6 4ครับ52ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำว่าสิบสีล้านนะครับเรียกว่ากำไรโตมากสำหรับลอจิสติกตัวนี้นะครับแล้วก็กำไรยังคงดีราคาก็วิ่งขึ้นดีนะครับปันผลก็อยู่ที่มาสัก0.6%ครับ PE ของเขาจะอยู่ที่30เท่านะครับถาวะแพงไหมไม่แพงครับเขาเล่นระดับ3 0มสถึงสีเท่าได้อยู่แล้วสำหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็รอบล่าสุดเพิ่งจะเบรกกู้สมมากขึ้นไปด้วยนะครับหลังจากที่รอบทีี่่แล้วเนย ตรงนี้จะมองว่าเบรกเบรกไหมนะครับอลองดูหน่อยหลังจากบบโอ้โหจริงเบรกขึ้นมาหลายเลเวลมากครับเบรกแล้วนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านเบรกพรวดนะครับตรงนี้มองว่าเบรกหรือไม่เบรกก็ได้นะอะถ้ามองว่าเบรกก็คือเราก็ถือว่าอ้ยคุณยืนไม่ได้นะครับพอยืนไม่ได้ก็ต้องลงมาแกว่งี่โซนล่างใหม่ไม่ชนไม่ชนนะครับแล้วก็รอบนี้ก็เบรกขึ้นไปได้สําเร็จก็ถือว่าสุดๆเหมือนกันครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะคราวนี้ถัดไปอยู่ตรงไหนครับทุกคนนะครับแนวต้านถัดไปก็นี่ครับ อ่ะโอเคอันนี้คือหุ้นรีโอนะครับก็3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางอยู่ที่บริเวณ13บาทถึง13บสาท2สลึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแนวรับที่ห้ามหลุดนี่คือ12บาท40กับ12บาท20นะครับซี่เป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้ในการที่จะเหวี่ยงตัวไปเล่นโซนถ,ถัดไปแล้วก็ต้องบอกกันว่าโซนนี้ไซด์เวย์มานานมากครับไซด์เวย์มานานมากงั้นควรจะต้องไม่ควรจะฟอลลงมาสำหรับหุ้นตัวรีโอผมอาจจะขีดตรงนี้ไว้ให้หน่อยว่าแนวรับ แนวรับนี้ห้ามหลุดนะครับอเอาอะไรวะงงลงขีดขึ้นไปดิไม่ให้ขีดลงแล้วขีดขึ้นแทนอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะรีโอครับ <c oughs> ก็ตัวนี้ครับันวิเคราะห์บ้านเราครับมีมุมมองรีโออย่างไรครับผม รีโอครับแนะนําซื้อนะครับสบล็อกถือ1บล็อกครับเป้าหมายเฉลี่ย15บาท4 4่ตังค์สิบาท44ตังค์เลยคู่สมมาตรตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นบล็อกมองว่าเฮ้ยคู่สมมาตรเนี้ยตานไม่อยู่ครับพูดง่ายคือมองทะลุตัวนี้ขึ้นไปอีกสลับหุ้นรีโอนะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะสลับหุ้นตัวนี้นะครับที่เป็นหุ้นกําไรค่อนข้างดีสลับรีโอครับ ไปดูตัวถัดไปครับ S A A M ครับกำไรไตามาสามหก364ครับล้านนิดๆครับลดลงเล็กน้อยนะครับจากของเดิมที่7ล้านนิดๆเหมือนกันนะหุ้นตัวนี้ก็จะกำไรค่อนข้างที่จะอ,อยู่ในเทรนฝั่งขึ้นนะครับาอาจจะมีช่วงดรอปลงแต่ดรอปลงไม่มากแต่ว่าเทรนกำไรอยู่ฝั่งขึ้นราคาก็เป็นฝั่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับปันผลก็อยู่มาสัก1%นนิดๆครับ P/E ของเขาจะ อยู่ที่86เท่านะครับก็เป็น PE ที่เอาเรื่องเหมือนกันนะอยู่เอียงไปทางขวามือเหมาะสมประมาณย8เท่าคือพูดง่ายๆคือกำไรดีนั่นแหละแต่ว่าราคาเนี่ยดีเวอร์กว่าแซงแซงความสามารถในการทั้งกำไรไปพอสมควรนะครับเรามาเช็คกราฟที่นี่ข้อกันหน่อยครับของเดิมเราให้เอาไว้อย่างนี้ครับทุกคนครับว่าการเบรกคู่สมมาตรแต่ละอันก็ไปชนด้านบนนะครับก็ไม่ผ่านก็ลงมาเล่นกันใหม่ลงมาเล่นถึงแนวรับด้วซ้ำไป ตอนนี้จะขึ้นไปเทสด้านบนอีกแล้วนะครับงั้นก็ยินดีด้วยใครที่มีคู่สมมาตรตัวนี้อยู่นี่เรียกว่าคุณได้ราคาที่เป็นบอททอมเลยนะครับของรอบเพราะว่าเทานต์มันห้ามหลุดอยู่แล้วเนาะแต่ละรอบคุณคงไม่หวังรอบนี้หรอกนะครับใครมาหวังรอบนี้คงไปไนไม่ได้นะมันต้องมองรอบต่อรอบไปนะครับงั้นก็ไม่ผ่านแนาตัางก็ดูที่แนวรับนี้ก่อนว่าหลุดหลุดหรือเปล่าแต่นนี้ก็ต้องมาโฟกัสแนาตั้งอีกแลนะ้วว่า8บาท40กับ7บาท90ตัวเนี้ยจะสามารถทะลุขึ้นไปได้ไหมสำหรับหุ้น S A A ไปลองดูในมุมของนักวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับว่ามีหรือเปล่าบทวิเคราะห์ยังไม่มีนะครับอ่ะข้ามไปตัวถัดไปได้เลยตัวถัดไปก็ S T G T ครับทุกคนนะเป็นไงกันบ้างโควิดรอบนี้ตัวนี้ได้เล่นไหมเนี่ย <c oughs> s t t ททครับประกาศกำไรออกมาครับไตรมาส3ปี6,4ครับจะอยู่ที่4,500กว่าล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้4,400กว่าล้านยังคงเป็นหุ้นที่ทำกำไรได้ดีต่อเนื่องสม่ำเสมออีกตัวหนึ่งนะครับแม้ว่านักวิเคราะห์จะตีตราเอาไว้ว่ากำไรเขาจะเริ่มหดลงเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็ยังทำได้ดีนะครับราคาก็ลงนะครับดูแย่กว่ากำไรเยอะเลยนะครับปันผลก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับปีของเขาจะอยู่ที่สองเท่ากว่าๆด้วย นะครับเล่น40เท่ายังได้เลยนะครับที่ผ่านมานะแต่ต้องดูช่วงตลาดด้วยก็ต้องมาดูว่าโควิดนี้เขาจะสามารถกลับฟื้นขึ้นมาได้ไหมของเดิมเนี่ยเขาทะลุคู่สม่าไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ายืนไม่ได้นะครับพอคุณยืนไม่ได้ปุ๊บตามกติการครับลงมาเล่นร้านล่างกันใหม่แล้วก็ดันยืนไม่ได้รอบที่2ด้วยครับหลุดอีกครับนะน้นรอบนี้ผมเลยตีเส้นฟ้าไว้งี้ว่า STGT จะกลับเข้าสู่ไซเคิลใหม่ได้ก็ต่อเมื่อทะลุ33บาท2สลึงแล้วราคาก็ขึ้นชนอดีเลยนะ แต่ก็ยังไม่ผ่านครับก็ต้องไปลุ้นว่า33บาท2สลงงจะยืนได้แล้วกลับขึ้นมาเป็นนิวไซเคิลใหม่ได้ไหมสำหรับหุ้น STGT นะครับไปลองดูในมุมของนักวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับว่ามีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไรครับผม นักวิเคราะห์ครับแนะนําซื้อ3โบรกถืออีกเโบรกแล้วก็ขาย1โบรกนะครับเป้าหมายเฉลี่ย30บาท75้ตังค์นะครับสาบาทเจตังค์นักวิเคราะห์มองว่าไม่ผ่านโซนนี้ครับนะพูดง่ายคือมองว่าจะไม่เกิดนิวส์มันไม่เกิดไซเคิลใหม่ในมุมของเทคนิคอลนะครับสำหรับ STGT อย่างไรก็ตามครับเอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะแล้วก็ต้องมาดูว่านักวิเคราะห์บ้านเราจะเปลี่ยนมุมมองไหมนะครับสำหรับการเรียกว่าปรามาดไว้พอสมควรสำหรับพุ้นตัวนี้นะไม่รู้ว่านักวิเคราะห์นี่ กดราคากันสุดๆครับนะไม่สนใจว่าจะกำไรดีขนาดไหนเลยครับอ่ะคราวนี้มาดูในฝั่งตัว Laan House ทนบ้างครับ l h ครับประกาศกำไรออกมาเนี่ยตัวไตรมาส3ปี64ครับจะอยู่ที่1,300กว่าล <te> ้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้2,000กว่าล้านนะครับเรียกว่ากำไรก็ขดเป็นครั้งแรกนะครับในในรอบ หลายไตรมาสนะครับของแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับจริงกำไรเข้าหดมาสักพักก็แหละเราก็ทำท่าจะฟื้นนะครับช่วงที่ property มันเริ่มบูมบูมอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาเจอโควิดรอบนี้ก็เอ้าเอาอีกแล้วนะครับราคาก็ดรอปลงมานะครับแต่ว่าไอ้เจตคติกำไรก็ดรอปลงมาเนาะปันผลก็มาสัก5.6%ครับ PE ของเขา13เท่าครับถว่าแพงไหมก็เป็น PE เหมาะสมนะครับเป็น PE กลางๆที่เขารับได้อยู่แล้วสำหรับตัว PE ประมาณนี้นะครับงั้นก็กราฟเทคนิคเขาก็ซัดกันไปตามกราฟเลลยนนนนะะออขงงแแววรรรัับบกก็ตี้้ค 3เส้นอยู่บริเวณ7.10บาท10ตังกับ8.10บาท10ตังนะครับตอนนี้ก็เบรก3เส้นมาแล้วก็พยายามเล่นโซนบนแล้วกันแนละ้วต้านก็9.80บาท80ตรงนี้นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะไปลองดูนะวิเคราอ์บ้านเราครับว่ามีมุมมองกับหุ้น LH อย่างไรครับผมนะวิเคอ์นะครับให้แนะนําถือซื้อนะครับไม่ใช่ซื้อซื้อนะครับ16บบลครับโอ้โหเป้าหมายเฉลี่ยส0บาท4 4ตังนะ10บาทกับ4ตัง สิบาทไกลสีตังนี่มองทะลุตรงนี้เลยครับงั้นนักวิเคราะห์มองว่าคู่สมบัตินี้เอาไม่อยู่ครับต้องทะลุขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์บ้านเราแนะนำเอาไว้สำหรับหุ้นแลนด์เฮาส์นะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับไปต่อกันที่หุ้นสีตังครับ STA วันนี้มาทั้งฝั่งตัวถุงมือยางนะครับแล้วก็มาทั้งฝั่งตัวอย่างไอตัว STA ตัวแม่ด้วยนะครับ STA ครับประกาศกำไรออกมาครับไตรมาส3ปี64จะอยู่ที่3,230ล้านนะครับดีจากของเดือนที่เคยทำไว้2,000กว่าล้านเรียกว่ากำไรก็ดีจริงๆครับดีแบบดีไม่รู้จะดียังไงนะสองตัวนี้นะครับแต่ว่าราคานี่สิครับโดนกดจากนักวิเคราะห์แบบกระหน่ำเลยนะฮะนะนักวิเคราะห์นี่ดูแบบว่าปรามาสเอาไว้เยอะครับปันผลก็7%กว่าๆด้วยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ PE ของเขาอยู่ยี่สองเท่าไม่ยี่สิบเท่านะสองเท่า ชิดทางซ้ายมือสุดเลยนะครับก็เป็นผีถูกสุดในรอบ7ปีเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งฝั่งถุงมือยางทั้งฝั่ง S T A เลยนะครับแต่ว่านี่ครับกราฟทคนิคอล่าสุดนะครับก็คู่สมมาตรแนวรับต้านนะครับหลุดปุ๊บขึ้นชนไม่ผ่านมาที่แนวรับแล้วนะครับงั้นสังเกตดีนะครับว่าใครที่สนใจตัวนี้อยู่ตอนนี้กําลังเล่นอยู่ที่บริเวณแนวรับสําคัญของคู่สมมาตรนี้ว่าจะรับอยู่ไหมถ้ารับมาอยู่ก็ลงไปเล่นโซนล่างใหม่เดี๋ยวต้องมันมันวิ่งทีละสองโซนแล้วเดี๋ยวต้องตัดตรงนี้ทิ้งไป นะครับตอนนี้ทิ้งไปนะครับก็จะเล่นที่สองโซนแล้วผมตัดเลยค่ะนะครับตัดเลยก็ได้นะครับอืเป็นโดนตัดยากตัดเย็นแล้วกันแป๊บหนึ่งนะครับจิ้มไม่โดนฮะนจิ้มไม่โดนก็ต้องไปจิ้มที่ข้างล่างฮะต้นทางของมันนะครับ เออไม่ไม่ออกดีกว่าผมเข้าใจแล้วทำไมถึงไม่ออกที่ผมไม่เอาสองร้อยออกเพราะสองร้อยเป็นแนวรับแข็งแรงมากๆครับเออผมเลยไม่เอาออกเข้าใจละอ่ะก็ค้างไว้งนี้แล้วกันเนาะงั้นก็นี่ครับประมาณสักยี่สิบแปดบาทถึงยี่สิบก็ยี่สิบแปาทนั่นแหละนะครับเป็นโซนแนวรับหลักของ STA นะครับไปลองดูนะวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับว่าให้ STA อย่างไรครับผม เอทีเอครับนักวิเคราะห์นักบ้านเราเชียร์ซื้อเจ็ดโบรกค,ครับถืออีก2องโบรกค,ครับเป้าหมายเฉลี่ย38มสิบาทสสตังค์ครับ38บาทมองทะลุนี้เลยงั้นนักวิเคราะห์เนี่ยถ้าดูจริงๆล้เนี่ย STA จะมีภาษีดีกว่า STGT นะครับเพราะว่า STGT มันดูเหมือนวัลูเอชันที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ที่นักวิเคราะห์ให้ไว้มันตันแต่ว่า STA ให้ไว้เกินคู่สมมาตรตัวนี้สำหรับหุ้น STA นะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ ไปต่อกันที่หุ้น EA ครับ EA มหาชนครับเพิ่งทำ Time High ไปในช่วงที่เซ็ตอินเด็กนะครับดิ่งเหวแรงๆครับทำไมตัวนี้ถึงวิ่งขึ้นแรงส่วนนะครับนะก็แน่นอนครับก็เป็นเรื่องรถไฟฟ้าบ้านเรานี้แหละนะครับนะซึ่งนโยบายของภาครัฐออกมาก็มาตรงนี้ทำให้กลุ่มออโต้เองก็โตตามไปด้วยนะครับอันนี้มาดู EA กันหน่อยครับกำไรไตรมาส3ปี64ครับแต่เขากำไรดีด้วยอยู่แล้วนะ 1,616ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้1,100กว่าล้านนะครับหุ้นี้เองเนี่ยกำไรค่อนข้างดีมากๆแล้วฟื้นแล้วก็โตเร็วมากด้วยนะครับของเดิมเนี่ยเคยอาจจะมีช่วงบางช่วงเนี่ยอ่ากำไรดรอปลงนะครับกำไรดรอปลงแต่ว่าราคาไม่ลงเท่าไหร่พอกําไรดีขึ้นนี่วิ่งทำออทำไฮเลยนะครับปันผลก็อยู่ที่0.3%นะครับไม่ได้ปันผลเท่าไหร่นะครับอ่าพีเอเท่า53เท่าถามว่าแพงไหมคำตอบก็คือรูปนี้ต้องตอบว่าแพงครับเพราะว่าเล่นได้ปรระมาาณสักกกก40ว่ไ็ เพิ่งจะฟื้นแต่ว่าราคาฟื้นแรงมากนั้นตอนนี้ก็ต้องมี2ออย่างแหละก็คือราคาจะร่วงลงมาทําให้ PE เป็นเหมาะสมไหมหรือเขาจะกําไรโตขึ้นอีกเพื่อที่จะไปไล่ทันที่ราคาวิ่งขึ้นแซงหน้าไปแล้วตอนนี้ราคาก็ทะลุคู่สมมาตรร,รอบใหม่เนาะจำได้ไหมคู่สมมาตรร,รอบนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทะลุไปแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับทะลุนะครับชนแนวต้านไม่ผ่านลงมาไซด์เวฟปุ๊บๆทะลุอีกรอบหนึ่งนะครับขึ้นไปเล่นด้านบนโซนตรงนี้ นะครับงั้นก็ตอนนี้เนี่ยสังเกตดูดีว่า3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับซึ่งจะเป็นโซนชะลอนะครับโซนชะลอโมเมนตัมว่าราคาเนี่ยจะเล่นโซนจะไซเวตตรงนี้สะสมกาลังแล้วเบรกขึ้นด้านบนไหมหรือจะพักฐานก่อนสังเกตดูดีว่าเล่นโซนบนตลอดนะครับก็แรงว่าฝั่งฝั่งโมเมนตัมฝั่งบนได้เปรียบกว่านะครับงั้นก็สั้นๆอยากกลับขึ้นมาปิดต่ำกว่า81บบาทแล้วกันก็คืออยากกลับเข้ามาในสามเส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางสำหรับหุ้น EA นะ81บาท ลองนักวิเคราะห์บ้านเราหน่อยครับว่าเขามีมุมมองกับหุ้น EA อย่างไรครับนักวิเคราะห์นะครับเชียร์ซื้อ5โบรกครับถืออีก4โบรกครับเป้าหมายเฉลี่ย77บาทนั่นแปลว่าราคาณตรงนี้เกินนะครับนะเกินราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้แล้วนะครับัพไปน่ะก็ต้องมาดูว่าเขาจะปรับไหมนะครับเพราะว่าบทวิเคราะห์เนี่ยมันก็เป็นช่วง2เดือนนะครับมันก็ต้องรีกันใหม่ปรับกันใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้เกินราคานักวิเคราะห์ให้ไปแล้วนะครับ สีสวัสดิ์ครับประกาศกำไรออกมาไตรมาส3ปี64นะครับสีสวัสดิ์ครับกำไรไตรมาส3 6 4 1,100กว่าล้านครับลดลงจากของเองดิมที่เคยทำไว้1,200กว่าล้านนะครับแลวตัวนี้อยู่ในกลุ่ม financial แล้ว financial บ้านเราเนี่ยกำไรดีมาตลอดนะครับมาเสียท่าไตรมาสล่าสุดนี่แหละนะครับโอ้ราคาดิ่งลงมาเลยนะครับก็ไม่ได้เห็นพวกกลุ่มเนี้ย กำไรดอกมานานมากนะครับปันผลก็ประมาณสัก2.9%ครับ PE 1 6เท่านะครับถาวแพงไม่ไม่แพงครับเป็นพีที่ถูกสุดในรอบ7ปีเหมือนกันหรือรอบตั้งแต่เข้าตลาดมามันเข้าตลาดมาถึง7ปีหรอกแต่ว่าในรอบ7ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับตัวนี้ PE เหลี่7ปีเนี่ยเขาอยู่ต่ําสุดนั้นก็พูดง่ายคือตั้งแต่เข้าตลาดมาพีตัวนี้เป็นพีที่ต่ําแต่การที่นี่เขาไม่สวยนะครับตรงที่ว่า1ครับทะลุคู่สมมาตรมาแล้วนะครับรับอยู่ไปชนแนวต้านนะครับแล้วก็ลงมาที่แนวรับ โอ้นี่มันช็อตนี้มันช็อตเรียกว่ามันช็อตแบบโหดมากนะครับทุกคนนี่เจ้ามือนี้สุดจริงครับไซเว์ไซเว์ไซเวผ่านพรวดเฮ้ยเล่นกันนี่วะตึก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 โอ้โหเรียกว่าคนที่เป็นเจ้ามือนี่มันโหดเหี้ยมจริงนะครับนะเบรกขึ้นไปแล้วไปเชือดเลยนะครับงั้นก็รูปนี้ก็คือถ้ายังขึ้นทะลุเหนือ65บาทสสลึงไม่ได้เนี่ย ยังน่ากังวลเหมือนกันสำหรับหุ้นสีสวัสด์นะแต่ก็เอาจะช่วยแล้วกันไปลองดูมุมของนักวิเคราะห์บ้านเราบ้างครับว่าให้มุมมองตัวนี้อย่างไรครับแนะนําซื้อ10บโลกนะครับถืออีก3ามโลกเป้าหมายเฉลี่ย75บาท19ตังค์ครับเจบาทสิ้ตังค์นี้อยู่ด้านบนนี้เลยนะนักงนนัก็กก็คือแปลว่าจริงไม่ควรจะหลุดลงมาหรอกจะหลุดทําไมก็ไม่รู้นะครับนะเอองั้นก็เหนื่อยเลยต้องดูว่าตีกลับได้เร็วไหมนะครับถ้าตีกลับได้เร็วแสดงว่าตั้งใจครับที่จะให้คนของตก นะครับประมาณนี้แล้วกันนะแต่ถ้ายังขึ้นไปตีกลับได้ไม่ได้ก็ยังนักกังวลสหรับหุ้นตัวนี้นะอย่างไรก็ตามก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันเนาะโอเคครับไปสรุปภาพรวมของเซ็ตอินเด็กกันดีกว่าครับสัปดาห์นี้มีวันเทรดอยู่3วันน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสุกที่แล้วปิดต่ํากว่า1,590เป็นไม่ดูราคาในระดับทมเฟรมวีคไม่ค่อยมองคลเท่าไหร่นักนะครับอย่างไรก็ตามครับ สัปดาห์นี้ยังไม่รู้จะปล่อยข่าวอะไรมาถล่มตลาดกันอีกนะครับก็เรียกว่าทยอยปล่อยข่าวร้ายกันมาเรื่อยๆเลยข่าวร้ายไหนไม่ค่อยแรงนะรับก็จะหาข่าวร้ายใหม่มาสัมทับไปเรื่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่1560เป็นแนวรับ,บสําคัญในรอบนี้ในระดับ t i ม e เฟรมเดยวันไหนปิดต่ํากว่า1 5 6 0นะครับเหนื่อย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 เน่อ,เ,นอเอาจะช่วยแล้วกันนะใน3วันที่เหลือนี้ว่าเฟดรีบาวหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยี่ห้าจะสามารถไปถึงได้ไหมนะครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนนครัับบบพกใหมมเท้าผสสวดี